ผ่านมาแล้วก็ดีอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ดีให้เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันนี้ว่าเรานั้นกำลังนั่งเป็นปางพระขัดสมาธิใจของเราเป็นพระละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดรู้ในองค์ภาวนาของเราใครเคยภาวนาอย่างไรก็ภาวนาไปอย่างนั้นตามแต่จริตตรงกับนิสัยของเราภาวนาแล้วบริกรรมแล้วใจเป็นสุขใจไม่เร่าร้อนเอาอารมณ์เดียวเอาสิ่งเดียวแต่ขอให้มั่นยึดให้มั่นจับให้อยู่ก็คือให้มีสติเอาไว้ก่อนสติก็คือตัวรู้นั่นแหละว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็นึกอยู่ในใจของเราว่าพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรให้พิจารณาวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเรื่อยไปลมเข้าเป็นอย่างไรลมเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวลมหยาบลมละเอียดลมหนักลมเบาลมร้อนลมอุ่นภาวนาแล้วใจสบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจของเราการบริกรรมภาวนาก็เหมือนกับหยิบยกสิ่งที่มันหนักออกไปจากจิตใจของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกยิ่งคิดยิ่งนึกยิ่งมีแต่ความเล่าร้อนกระวนกระวายกระสายกระสับมีแต่ความวุ่นวายไม่คิดเลยนั้นเป็นสุขเพราะไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีสิ่งที่มากระทบทำให้จิตกระเพื่อมไม่มีอะไรมาทำให้จิตนั้นหวั่นไหวเพราะจิตนั้นมีตัวรู้จิตนั้นมีตัวบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละภาวนาเรื่อยไปจนกว่าใจจะสงบหลับตาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราเหมือนกับเราดูส่องอยู่ในกระจกเงาถ้าไม่เห็นก็นึกโดยมโนภาพนึกโดยจิตเห็นโดยจิตไม่ต้องเห็นเป็นภาพแต่ให้เราเห็นจิตใจของเราในขณะที่เราภาวนาหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทมีสติอย่าเผลอสติอย่าขาดสติไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกจิตที่ส่งออกไปสู่ภายนอกนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความวุ่นวายจิตที่อยู่ที่กายนั้นมีแต่ความสงบพยายามรวบรวมดวงจิตดวงใจของเราที่มันมีหลายดวงจิตที่มีความคิดที่มีความนึกที่มีความปรุงแต่งเราก็พยายามรวบรวมจิตคัดลอกค่อยๆคัดออกไปคัดออกไปสิ่งที่ไม่จำเป็นทำให้ฟุ้งเฟ้อทำให้ว้าวุ่นวุ่นวายแล้วก็พยายามคัดออกไปเคลียร์ออกไปอารมณ์ของเราก็ให้เป็นอารมณ์เดียวอารมณ์ที่มีตัวรู้อารมณ์ที่มีว่างๆฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติสำคัญที่สุดต้องมีสติรู้เราภาวนาอะไรเราก็รู้ถ้าเรายังไม่มีความชำนิชำนาญต้องภาวนาไว้ก่อนมิฉะนั้นจิตก็จะมีไม่มีที่อยู่ที่อาศัยจิตก็จะเอาความว้าวุ่นเรื่องกับความคิดเรื่องความปรุงแต่งอดีตอนาคตเข้ามาสู่จิตใจของเราสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่ดีเราก็ฝังอยู่ในใจของเราสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนึกคิดแล้วก็ทุกข์ใจเศร้าใจหดหู่ท้อถอยฉะนั้นความคิดนึกความปรุงแต่งเป็นสักแต่ว่าความคิดนึกเรารู้แล้วก็ละทิ้งเสียเมื่อเราแบกของหนักๆเรารู้ว่าของเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของหนักเราจะแบกไว้ทำอะไร
วางเสียไม่ดีกว่าหรือวางแล้วเราก็รู้วางแล้วเราก็เห็นไม่จำเป็นจะต้องไปหยิบไปต้องไปเจ็บไปฉวยเห็นว่านั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่านี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นสังขารร่างกายอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพังผืดไขมันตับไตไส้ปอดหัวใจม้ามมีไตมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดมันอยู่ในกายของเรานี่แหละเห็นแล้วเราก็ปรงมันว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็เสริมไปด้วยธาตุรู้ก็คือรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปนั่นแหละฉะนั้นร่างกายของเราถ้าไม่มีวิญญาณไม่มีธาตุรู้มันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่ต่างอะไรกับวัตถุสิ่งของมันไม่มีความรู้ไม่มีความนึกคิดฉะนั้นถ้ายังไม่สงบเราก็ภาวนาเรื่อยไปไม่ส่งสนใจถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนยุงจะกัดทนได้เราก็ต้องทนทนไม่ได้เราก็ต้องทนเพราะเราไม่ทนแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยความอดทนอดกั้นถ้าเราไม่ทนปวดทนเมื่อยไม่ทนร้อนไม่ทนสิ่งที่มารบกวนจิตใจของเราเราจะเอาแต่ความสบายมันไม่เกิดประโยชน์เพราะความสบายจะทำให้เรานั้นติดอยู่ในความสุขมันไม่มีตัวที่จะคิดหาทางออกแต่ถ้ามีเราภาวนาไปแล้วมันมีแต่ทุกข์เราก็ต้องค้นต้องพิจารณาฉะนั้นสังเกตญาติโยมนั่งสมาธิก็ติดสมาธิคือมันมีความสุขคือมันไม่ต้องทำอะไรเพราะเรานั้นได้ทำมาแล้วคิดมาแล้วปรุงแต่งมาแล้วแต่เราพอมานั่งสมาธิมันมีความสงบเยือกเย็นอยู่ในจิตใจเราภาวนาเราบริกรรมเรามีสติรู้อยู่ในขณะที่เราประพฤติเราปฏิบัติมันก็เกิดความสบายแต่ถ้าเกิดความสบายบางครั้งเราขาดสติเผลอสติไม่ภาวนาเพราะมันนั่งแล้วสบายแต่ถ้าบางคนนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยนี่แหละมันจะเกิดปัญญาญาติโยมฉะนั้นเรานั่งแล้วไม่สงบอย่าไปคิดฟุ้งซ่านอย่าไปคิดว่าเรานั้นทำสมาธิไม่ได้ความไม่สงบนั่นแหละคือตัวปัญญาที่จะพิจารณาฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องพิจารณาไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรมันคิดไม่ได้มันนึกไม่ได้แต่ที่เราคิดที่เรานึกๆมันเป็นในธรรมอยู่ในทำนองคลองธรรมคิดไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคความเสียอกเสียใจความสุขความทุกข์ให้เราพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วมันจะเกิดเป็นปัญญาคือรู้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นญาติโยมไม่ต้องไปวิตกกังวลว่านั่งแล้วไม่สงบนั่งแล้วมีแต่ความคิดนั่งแล้วมันปวดนั่งแล้วมันเมื่อยไอ้ที่มันรู้ว่าไม่สงบไอ้ที่มันรู้ว่าปวดนั่นแหละคือสติคือรู้นั่นเองแต่ส่วนมากเราก็จะเอาแต่ความสุขปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์แล้วถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นดับความทุกข์เกิดขึ้นดับมันมีความเกิดดับดับแต่สิ่งที่เกิดที่ดับนี่เราเอามาพิจารณาให้มันเป็นปัญญาฉะนั้นเราอย่าไปติดสุขสุขนั้นไม่เคยทำให้ใครได้รับผลที่แน่นอนแต่ทุกข์นี่แหละได้รับผลที่แน่นอนคือเราไม่ไปยึดมันไม่ไปเกาะมันเพียงแต่ว่าเรากำหนดรู้ว่าขณะที่เรานั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธนี่แหละ
โอ้ทำไมมันปวดทำไมมันเมื่อยทำไมมีแต่ความคิดความฟุ้งซ่านมันไม่สงบเลยก็ต้องถามว่าที่ไม่สงบเพราะอะไรไอ้ตัวถามนี่แหละคือตัวปัญญาตัวหาเหตุแล้วก็จะเป็นผลที่ไม่สงบเพราะอะไรเพราะส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไปรับรู้เรื่องภายนอกกายอยู่ในวัดแต่จิตไปรับรู้เรื่องบ้านเรื่องสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเป็นอดีตไปปรุงแต่งถึงอนาคตวันพรุ่งนี้ ว่าพรุ่งนี้ละ พรุ่งนี้เราลาศีลแล้วเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรก่อนนั่นไปปรุงแต่งฉะนั้นต้องอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นเราตั้งมันอยู่กับภาวนาจิตแล้วก็เป็นสมาธิอยู่กับองค์ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสมาธิคือความตั้งมั่นของใจใจตั้งมั่นอยู่กับอะไรผมขนเล็บฟันหนังตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นสมาธิคือไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีอารมณ์เดียวอารมณ์ที่มีตัวรู้อารมณ์ที่มีการบริกรรมภาวนาฉะนั้นเมื่อยังไม่มีความสงบจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิจิตยังไม่เป็นหนึ่งต้องภาวนาไว้ก่อนฉะนั้นเรามีจิตตั้งมั่นภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจนใจสงบจนจิตสงบองค์ภาวนาหายไปเกิดความเยือกความเย็นความสุขเกิดปิติน้ำหูน้ำตาไหลขนลุกขนชันกายหนักกายเบาเหมือนจะลอยเกิดแสงสว่างโอภาสเป็นสีนั้นสีนี้เป็นดวงกิจเป็นดวงแก้วยิบยับยิบยับอยู่ที่ตาอันนี้ก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้แล้วรู้ว่าเมื่อเราภาวนาจิตสงบแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจิตมีภวังค์จิตตกลงสู่ภวังค์แล้วจิตได้พักผ่อนแล้วจิตหลับคือจิตไม่คิดอะไรนั่นแหละคือหมายความว่าหยุดความคิดความปรุงแต่งนี่คือการพักจิตจะเราสังเกตไหมเราจะคิดนึกไปเรื่อย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 ไม่มีที่สุดแล้วเวลาเราหลับเรานอนก็ยังฝันอีกไอ้ที่ฝันนั่นแหละจิตมันไม่ได้หลับจิตไม่ได้พักจิตไม่ได้ผ่อนแล้วถามว่าสิ่งที่เราใช้สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ใช้ไม่มีเวลาให้หยุดให้พักสิ่งเหล่านั้นก็สึกหรอเสื่อมโทรมจิตใจของเราก็เหมือนกันเราใช้เขาทุกเมื่อเชื่อวันแม่หลับก็ยังใช้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นภายในจิตใจบาปอกุศลเข้ามาสู่จิตใจแต่นี่เรามาประพฤติมาปฏิบัติเรามาพักผ่อนจิตให้จิตนั้นมีหน้าที่รู้องค์ภาวนาไว้ก่อนเมื่อจิตมีหลักแล้วจิตก็พักจิตก็ผ่อนก็คือจิตนั้นหลับอยู่ในภวังค์ก็เหมือนเรานอนหลับถ้าเรานอนหลับแล้วไม่ฝันแสดงว่าจิตเรามันหลับด้วยแต่ถ้าเราหลับแล้วนอนฝันก็แสดงว่าจิตไม่หลับฉะนั้นนักปฏิบัติพอจิตเป็นสมาธิจิตตื่นแม้กายหลับแต่จิตไม่หลับจิตเป็นผู้รู้เห็นกายนอนรูปร่างลักษณะการนอนเป็นยังไงแต่จิตตื่นเขาเรียกว่าเป็นมหาสติอันนี้แหละที่เรานักปฏิบัติต้องรู้จักต้องกำหนดต้องให้มีให้มากเพื่อจะได้สกัดกั้นอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจะเป็นหูจะเป็นตาเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจของเราผัสสะความกระทบด้วยอารมณ์อายตนะภายนอกอายตนะภายใน ถ้าจิตไม่มีกำลังก็ไม่สามารถต้านทานศัตรูข้าศึกทั้งหกได้เราก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้
เมื่อเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วเป็นอย่างไรบางครั้งก็วิกลจริตบางครั้งก็เสียสติบางครั้งก็เผลอไผลได้หน้าลืมหลังบางครั้งก็งกเงินเงินทำอะไรผิดผิดไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความรู้ตัวทั่วพร้อม สติก็คือสมาธิสัมปชัญญะก็คือปัญญานั่นเองฉะนั้นต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสำหรับผู้ปฏิบัติจะมีแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้ไม่ฉลาดฉะนั้นการภาวนาก็เป็นหลักของใจให้ใจไม่คิดให้ใจไม่นึกให้ใจไม่ปรุงแต่งให้จิตอยู่กับกาย ให้จิตอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเราควบคุมจิตของเราได้เชื่อได้ว่าเราต้องอย่างลงสู่ความสงบจิตก็ดิ่งรวมเป็นหนึ่งก็จะเกิดความปีติเมื่อเกิดปีติแล้วจิตก็สังเวยปีติอยู่ฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิ แต่เราไม่มีสติมันไม่มีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจทำอะไรก็ต้องมีสติเหมือนกับนั่งสมาธิอันดับแรกก็ต้องให้มีปีติมีความสุขในการที่จะทำมิฉะนั้นนั่งแล้วก็มีแต่ความทุกข์เมื่อมีแต่ความทุกข์แล้วเราก็ไม่อยากจะนั่งฉะนั้นความทุกข์มันเป็นเบื้องต้นความทุกข์มันอยู่กับเราเราก็ต้องอยู่กับความทุกข์ให้ได้ ทุกข์เพราะอะไรเพราะเรานั่งนานมันก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์คิดนานๆก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ฉะนั้นการทำสมาธิเราไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องปรุงแต่งถ้าจะคิดก็คิดแต่เห็นองค์ภาวนาพุทโธพุทโธคิดเห็นแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเรื่อยไป สงบไม่สงบเราไม่ต้องสนใจเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาเรื่อยไปขอให้มีสติอย่างเดียวไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกกายนั่งตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นกายยืนตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นกายเดินตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นกายนอนตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นให้มันควบคู่กันไปกายกับจิต ฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องของยากไม่ใช่เป็นเรื่องของมากมีอยู่สองอย่างท่านนั่นแหละกายกับจิตเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปปฏิบัติไปแล้วมันเหลืออย่างเดียวก็คือความว่างนั่นเองกายไม่มีจิตไม่มีไอ้ที่ว่ากายเป็นตัวเราเห็นเป็นแขนเห็นเป็นขาเห็นเป็นหน้าเห็นเป็นหลังเมื่อภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจนใจสงบแล้วจิตอย่างลงสู่สมาธิ คณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าแล้วเมื่อไม่มีอะไรแล้วเราจะยึดอะไรจะไปยึดความว่างเปล่ามันก็ยึดไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรฉะนั้นการปฏิบัติคือการไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นคือการไม่เอาแม้กระทั่งเราภาวนาเมื่อเราสงบแล้วมันก็ต้องละทิ้งไปทั้งนั้น แม้กระทั่งสังขารร่างกายของเรามันก็ต้องละทิ้งไว้ในโลกแต่จิตวิญญาณของเรานั้นมันก็ยังไปมันก็ต้องไปแสวงหาภพหาชาติตามเหตุตามปัจจัยของเราอย่างที่เราเคยได้ยินว่าไปที่ชอบที่ชอบนั่นแหละเราชอบตรงไหนก็ไปตรงนั้นเราชอบให้ทานรักษาศีลเราชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราก็ไปสวรรค์เราก็ไปพระนิพพาน แต่เราชอบเที่ยวเตะเฮฮาไม่ชอบสันโดษเราก็ไปสู่อบายชอบการพนันศีลห้าไม่มีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยปิดลูกปิดเมียเขาพูดพดหมดพูดปอดพูดสอดเสียดเสพสุรายาเมานั่นแหละเราชอบอย่างนั้นในความที่เราเป็นมนุษย์เกิดมาแล้ว เราก็ไปที่ชอบนี่แหละก็คือไปอบายนั่นเองไปตกนรกหมกไหม้ไปลงกระทะทองแดงไปขึ้นต้นงิ้วไปถูกน้ำแทงไปถูกหอกแทง
นะไปกอกเอาไฟกอกปากอะไรที่เราได้เห็นกันได้รู้กันอย่างที่เขาเอามาให้เราได้เห็นนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วนรกมันอยู่ในใจของเรานั่นแหละสวรรค์มันก็อยู่ในใจของเราถ้าใจเราสบายแต่ใจเราเป็นทุกข์มันก็เหมือนตกนรกดังนั้นการนั่งสมาธิก็เหมือนเรานั่นขึ้นสวรรค์เพราะมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ยึดอะไรทั้งสิ้นใหม่ๆมันก็ต้องยึดเพราะเรายังไม่เป็นผู้ที่มีความชำนิชำนาญเหมือนกับเด็กหัดเดินหัดยืนมันก็ต้องหาที่ยึดที่เกาะเมื่อยึดเกาะจนมีความชำนิชำนาญในการยืนการเดินแล้วเขาก็ไม่ต้องหาที่ยึดที่เกาะแล้วเขาก็เดินได้ตามลําพังฉันใดก็ฉันนั้นจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อยังไม่มีความชำนิชำนาญไม่มีความกล้าแข็งจิตยังอ่อนจิตยังไม่มีพลังก็ต้องอาศัยเครื่องยึดเครื่องเกาะก็คือสมาธินั่นแหละก็คือการภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธนี่แหละเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะของจิตแทนที่จะไปคิดเรื่องไร้สาระก็มาคิดถึงเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราไม่มีพุทโธแล้วเราไม่รู้เราไม่ตื่นเราไม่เบิกบานเราก็จะเศร้าหมองเราก็จะหลับเราก็จะหลงอยู่กับการกินการนอนหลงกับสิ่งอำนวยความสะดวกลืมวันลืมคืนที่จะทำความดีลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราก็จะหลงไปกับโลกที่มีแต่ความหลอกลวงมีอะไรที่ไม่หลอกลวงเราบ้างธรรมะนั่นแหละไม่หลอกลวงเราเป็นสัจธรรมเป็นความจริงสิ่งอื่นนั่นเป็นสิ่งที่หลอกลวงลวงหูลวงตาลวงจิตลวงใจของเราหลอกให้เราลุ่มหลงกับกายอันเน่าหลงกับทรัพย์สมบัติหลงกับเงินทองหลงกับบ้านกับเรือนเมื่อหลงแล้วหาทางออกบอกทางถูกไม่เป็นดังนั้นเราไม่ได้เกิดความประมาทนี่แหละเราเกิดมาด้วยความหลงหลงตัวหลงตนหลงเราหลงเขาแต่เราไม่ประมาทเรามาเข้าวัดเพื่อหาทางออกแล้วก็บอกทางถูกว่านี่แหละการยืนการเดินการนั่งการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่แหละคือทางออกบอกทางถูกเหมือนกับว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์เหมือนกับเราเดินอยู่ในถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างไม่มีสิ่งเอื้ออำนวยความสว่างให้เราเห็นเราก็จะสะเปะสะปะหาทางออกไม่ได้แต่เมื่อเรามาประพฤติเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วล่ะเราจะเห็นแสงสว่างที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์นิพพานฉะนั้นอย่าท้อแท้ท้อถอยญาติโยมต้องตั้งจิตเมื่อมีเวลานิดหน่อยก็ต้องเร่งสร้างความเพียรเราไม่มีเวลาอยู่มากมายแล้วชีวิตของมนุษย์นั้นมันน้อยนิดไม่ถึง100 ปีนะปัจจุบันนี้70-80 ปีก็ถือว่าบุญแล้วฉะนั้นจงคำนึงถึงความแก่ความเจ็บความตายของเราในภายภาคหน้าแล้วสิ่งที่ไหนจะเอาไปได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสตินี่แหละเป็นหนทางนำเราไปสู่สุคติสิ่งอื่นช่วยอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นญาติโยมก็เป็นแค่อาศัยให้เรานั้นอยู่ในความเป็นมนุษย์ให้สะดวกให้สบายแต่สิ่งที่หวังพึ่งได้ก็คือบุญและกุศลของเราทั้งหลายนี่แหละอย่างที่เรามานั่งสมาธิสวดมนต์เรามาเวียนเทียนเราก็ได้ฟังอานิสงส์แล้วว่ามีมากมายเมื่อเรารู้อานิสงส์แล้วเราก็มีความปลื้มปิติว่าสิ่งที่เราทำอย่างนี้มันได้ผลอย่างนี้เราไหว้พระสวดมนต์แล้วใจของเราก็สงบเมื่อเราภาวนาพุทโธพุทโธแล้วใจของเราก็สงบใจของเราก็เป็นปกติไม่เร่าร้อนใจของเราก็ไม่กระวนกระวายกระส่ายกระสับเป็นปกติแม้ว่าอากาศจะร้อนแม้ว่าเราจะปวดเราจะเมื่อยแม้ว่าทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นที่กายของเราแต่ใจของเรานั้นมันไม่เกิดทุกข์ใจของเรานั้นมันเบาสบายไปด้วยการภาวนา
ไม่มีอะไรเป็นของยากเกินความสามารถของเราแต่ที่เราไม่ทำเพราะว่าเรายังมีความสงสัยลังเลศรัทธาเรายังไม่แรงกล้ายังกล้ากลัวยังไม่มีความมุ่งมั่นที่แท้จริง แต่ถ้าเรารู้เราปฏิบัติจนถึงความสงบที่แท้จริงแล้วเรารู้ว่านี่แหละคือทางสายตรงที่จะมุ่งไปสู่พระนิพพานคือความดับทุกข์เราไม่หวังความทุกข์สุขเราก็ไม่หวังแต่เราหวังความสุขความทุกข์ก็เจือปนเข้ามาเพราะสองสิ่งนี้เป็นของคู่กันสุขกับทุกข์ฉันใดก็ฉะนั้นบุญกับบาปก็เป็นของคู่กันสวรรค์กับนรกก็เป็นของคู่กัน ฉะนั้นกายกับจิตก็ของคู่กันเราต้องให้อยู่ด้วยกันอย่าให้มันแยกออกไปจากกันถ้าแยกออกไปแล้วดึงกลับเข้ามามาเห็นกายนั่งมาเห็นกายยืนมาเห็นกายเดินมาเห็นกายทำนู่นทำนี่ทำการทำงานฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับหูหลับตาไม่ใช่ว่า ต้องไม่ทำมาหากินมันเป็นไปไม่ได้เรายังมีชีวิตอยู่กับทางโลกเราก็ต้องทำมาหากินเราก็เอาการประพฤติการปฏิบัติที่เราฝึกหัดที่วัดนี่แหละไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เราตื่นมาทำภารกิจการงานส่วนตัวทำภารกิจทำมาหากินไปไหนมาไหนให้มีสติรู้ให้มีภาวนาพุทโธอยู่ในใจของเรา ฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีเวลาน้อยมากที่จะมานั่งสมาธิจะทำให้ใจเป็นสมาธิมันน้อยมากเราก็ต้องอาศัยนี่แหละการยืนการเดินการนั่งการนอนการไปไหนมาไหนการทำภารกิจการงานการขับการถ่ายการขบการฉันการกินให้มีตัวรู้ให้มีองค์ภาวนาอยู่ในใจฉะนั้นเราจะอ้างไม่ได้ว่าไม่มีเวลาภาวนาตราบใดยังมีลมหายใจ ยังมีสติยังมีพละกำลังยังไม่เจ็บยังไม่ไข้ยังไม่แก่จนเกินเราประพฤติได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยทำตรงไหนได้ตรงนั้นภาวนาตรงไหนก็ได้ตรงนั้นภาวนาตรงนี้ก็สงบอยู่ที่นี่ภาวนาที่บ้านก็สงบอยู่ที่บ้านภาวนาอยู่ที่วัดก็สงบอยู่ที่วัดให้มันอยู่ในปัจจุบันนะญาติโยมทั้งหลาย อย่ามัวหลงอย่ามัวเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่มันลวงมันลวงแล้วมันก็จะหลอกเราแล้วมันก็จะล่อเราให้ไปตกสู่ในที่ต่ำแต่เรานี้ไม่เป็นคนที่ถูกลอกถูกลวงแล้วแต่เราเป็นคนที่ถูกหลอกถูกลวงแล้วก็ไม่สามารถจะมานั่งเสียสละเวลามานั่งสมาธิให้ยุงมันกัดให้มันปวดให้มันเมื่อยทำไมเราเป็นผู้ออกจากความหลอกความลวง เราเป็นผู้ออกจากความหลงเรามีสติอยู่กับการภาวนาของเราญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้แหละเป็นที่พึ่งของเราเป็นปัจจัยที่แท้จริงของเราเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของใจเราที่แท้จริงสุขอื่นไม่มีเท่ากับสุขที่เกิดจากความสงบใจสุขที่ใจเป็นสมาธิหลวงปู่สร้างวานท่านว่าเป็นสุข เป็นบุญอย่างยิ่งแม้จะสงบแค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกก็ถือว่าเป็นยอดบุญมีพลานิสงส์มากมีผลมากมีกุศลมากคือรวมรวมแล้วทำแล้วได้มากไม่ได้น้อยหรอกโยมลงทุนน้อยแต่ได้มาก แต่ถ้าเราอยู่กับชีวิตประจำวันลงทุนมากแต่ได้น้อยแถมว่าไม่ได้เลยเผลอๆติดลบอีกลงทุนกับชีวิตประจำวันของเราไปกับครอบกับครัวไปกับสมบัติพัฒนฐานไปกับการงานลงแรงลงไปแล้วถามว่ามันจะได้อะไรมามากมันไม่มากหรอกมากก็ไม่พอเพราะยังมีความอยากอยู่แต่ว่าเรานี้มาทำสมาธิแล้วความอยากของเราไม่มี เราไม่มีสมมุติฐานตั้งอยู่ในความอยากเรามีแต่ข้อวัดปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนเป็น
วาระสุดท้ายเป็นอิริยาบถสุดท้ายของการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นผู้ที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติยืนก็ไม่ประพฤติก็ไม่ภาวนานั่งก็ไม่ภาวนาเดินก็ไม่ภาวนานอนไม่ต้องพูดถึงแต่เราเป็นนักปฏิบัติ เราได้ทั้งสี่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนได้หมดได้บุญทั้งสี่แล้วก็ได้ความภาคความเพียรความหมั่นเพียรภาวนาหมั่นสวดมนต์หมั่นทำจิตทำใจตั้งสติให้มั่นนั่งอย่างไรก็ให้รู้ปวดเมื่อยก็ให้รู้ ถ้ามันง่วงก็ลืมตาขึ้นลืมตาภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหลับตาแล้วนิวรณ์ยังเข้าครอบงำก็ยืนภาวนาจะเป็นสมาธิที่แนบแน่นที่เหนียวแน่นไม่ค่อยขาดสติไม่ค่อยเผลอสติพอต้องประคับประคองให้กายนั้นไม่ล้มให้มีความตั้งมั่นยืนให้มั่น เดินบางครั้งเราก็เพลิดเพลินเดินไปเพลินไปกับความคิดทั้งที่ใจมันไม่สงบหรอกบางครั้งเราเดินถ้าเราเดินเร็วมันยิ่งตามไม่ทันสติกำหนดไม่รู้เราก็เดินได้เป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงแต่ถามว่ามีสติมีสมาธิไหมมันมีแต่ความเพลิดเพลินกับความคิดความปรุงแต่ง แล้วยิ่งยากยิ่งนอนภาวนานี่ถ้าไม่เคยฝึกเคยหัดนี่ไม่ได้หรอกบางคนก็คิดว่าภาวนาได้นอนภาวนาได้เมื่อยนักพักผ่อนนอนภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทไม่ถึง5 นาทีแล้วขาดสติเพ้อสติหลับฉะนั้นเราปฏิบัติเพื่อให้มีสติตัวรู้นั่นแหละหลับก็ต้องให้รู้จะได้ไม่เสียโอกาส หายใจเข้าหายใจออกไม่กำหนดรู้ไม่กำหนดพุทโธหายใจทิ้งหายใจกว้างไม่เกิดประโยชน์หายใจเสียเปล่าแต่เรานักปฏิบัติหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เป็นบุญแล้วหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกนี่ก็คือสตินั่นเอง ฉะนั้นสติสำคัญที่สุดเราต้องฝึกให้ได้มหาสติคืออะไรหลับเฉพาะกายพักผ่อนแต่จิตไม่หลับจิตตื่นแล้วถามว่าจิตไม่หลับแล้วมันจะเพียมันจะง่วงไหมไม่เกี่ยวข้องกันยิ่งจิตมีสติเป็นมหาสติความง่วงเหงานอนจะไม่มีมีแต่ตัวรู้มีแต่พลังจิตมีแต่พลังใจ แล้วนิวรณ์ก็จะไม่เข้าครอบงำจิตใจฉะนั้นนิวรณ์ทั้ง5นี่แหละมันเป็นสิ่งสกัดกั้นไม่เหล่านั้นทำความดีบางคนบางท่านพอจิตรวมจากการที่ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธมีอุปสรรคมีมารมาประจนนะปวดนั่นปวดนี่คันนู่นคันนี่อยากจะไออยากจะเกาอยากจะลุกอยากจะเลิกนี่แหละเขาเรียกว่ามารถ้าเราไม่มีทน ไม่ทนผจญมารมันก็มาประจนกับเราให้เรานั้นไม่สู่ไม่ได้เข้าสู่ความสงบที่แท้จริงไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงฉะนั้นต้องมีสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาก็ภาวนาเรื่อยไปมันจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้แต่ขอให้เรานั้นมีสติรู้ว่าภาวนาหรือไม่ภาวนาไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอก ให้เห็นกาย32เนี่ยกายเป็นรูปนั่งเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเรากายภายนอกกายภายในเห็นอาการ32แล้วเราก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลมันมีแต่ของที่สกปรกที่ขับออกมาไม่ว่าเป็นน้ำหูน้ำตาน้ำมูกน้ำเหงื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือของสกปรกทั้งนั้น ให้เราพิจารณาว่ามันเป็นไม่น่าชื่นน่าชมน่าพิลมอะไรเลยแต่จิตใจของเราก็ต้องทำให้เป็นจิตใจที่ขาวสะอาดเหมือนกับวันนี้เป็นวันมาฆบูชาคำสอน
หัวใจของพุทธศาสนาก็คือไม่ทำบาปทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้ปลอดโปร่งให้มีขันติขันติเป็นตบะเครื่องเผากิเลสไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนั่งนอนในที่อันสงบสงัดเหมือนอย่างเรานี่แหละฉะนั้นวันนี้เรามานั่ง อยู่ในที่สงบสงัดแล้วกายวิเวกจิตก็จะวิเวกเมื่อจิตวิเวกแล้วมันก็จะเป็นปฏิเวกคือความสงบของใจนั่นแหละจากความว้าวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งภพทั้งชาติมาทําแล้วเนี่ยความวุ่นวายมันหายไปหมดไปสิ้นไปแต่ก่อนนี้เราไม่เคยมีความสุขใจอย่างนี้เลยเรามีแต่ความทุกข์มีแต่ความคิดนอนไม่หลับแม้กระทั่งกินยานอนหลับก็ไม่สามารถจะทําให้มันหลับได้เพราะ จิตมันคิดมันสะสมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เรียกว่าเป็นของแสลงเมื่อเราเสพของแสลงเข้าไปแล้วมันก็จำแดงออกมาก็คือทางอารมณ์ของเรานั่นแหละทางใจของเรานั่นแหละทำให้ใจเราเร่าร้อนจะให้ใจเราไม่เป็นสุขทำให้ใจเราเป็นบาปทำบุญแล้วแต่ใจยังไม่สงบก็ยังถือว่ายังไม่เข้าถึงบุญที่แท้จริง ฉะนั้นบุญก็คือการชำระชำระอะไรไม่ใช่ชำระกายกายเป็นเรื่องธรรมดาต้องชำระล้างอยู่แล้วเพราะมันเป็นของสกปรกแต่ใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องทำให้เป็นบุญก็คือชำระใจของเราด้วยศีลของเราด้วยภาวนาของเรานี่แหละฉะนั้นถ้าเราภาวนาบ่อยๆก็เป็นเครื่องชำระใจของเราจากใจที่เรามันบืดมันบอดที่มันสกปรก เราชำระไปเรื่อยๆสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเรื่อยไปเรื่อยไปจนใจมันสงบจนใจมันบริสุทธิ์ชำระความไม่ดีออกไปจากจิตใจชำระความมืดบอดออกไปจากจิตใจของเราความว่างความสว่างความสวยอยู่ในใจของเราก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราที่เรานั่งสมาธิพอจิตรวมจิตสว่าง จิตใสสะอาดว่างสว่างสงบสะอาดสว่างสงบนี่แหละคือสิ่งที่เราได้จากการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องการแค่ความสงบใจต้องการแค่ความสุขใจก็พอแล้วทรัพย์สินเงินทองได้มาก็ต้องห่วงก็ต้องหวง กลัวหมดไปสิ้นไปแต่บุญแต่กุศลของเหล่านี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงได้มาแล้วมีแต่เพิ่มมีแต่พูนเรียกว่าเป็นวาสนาเป็นบารมีสะสมไปเรื่อยๆไม่มีหมดไม่มีอดไม่มีจนบุญไม่มีหมดแต่ถ้าแบงก์มีหมดฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้หมดบุญ บุญในการไหว้พระบุญในการสวดมนต์บุญในการฟังเทศฟังธรรมบุญในการที่เกิดประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาบิดามารดาบูชาคุณงามความดีเมื่อเราบูชาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นมงคลโดยที่ไม่ต้องไปหาสายศีลไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลัง มาแฝงมาคล้องให้มันเป็นภาระพลุงพลังฉะนั้นร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเป็นพลุงพลังเป็นภาระต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องขับต้องถ่ายมันเป็นทุกข์ประจำทุกจรก็คือความคิดนึกความปรุงแต่งสุขทุกข์อะไรก็เข้ามาในจิตใจของเราบางครั้งก็สบายใจบางครั้งก็สุขใจบางครั้งก็ไม่สบายใจ อันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแต่มนุษย์ผู้ฝึกผู้หัดมาแล้วดีแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลเป็นเรื่องปกติธรรมดาของความเป็นมนุษย์พอเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็มายึดติดกับมันอยู่กับมันด้วยความสบายไม่ใช่อยู่กับมันด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจ
ถึงแม้ว่าเรามีโลกรุมเร้าเราก็อยู่กับเขาได้โดยที่ใจเราไม่ทุกข์สังขารล่วงโรยไปก็เรื่องของสังขารแต่จิตใจของเราไม่ล่วงโรยจิตใจของเราไม่เหี่ยวโหยไม่ห่อเหี่ยวจิตใจของเราไม่ท้อไม่ถอยท้อได้แต่ไม่ถอยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจิตใจของเราเมื่อเกิดอุปสรรคมันก็ท้อภาวนาแล้วมันก็ไม่สงบสักทีภาวนาแล้วมันก็ไม่หายปวดหายเมื่อยภาวนาแล้วมันก็มีแต่ความคิดความนึกมันก็ท้อแต่อย่าถอยถอยก็เป็นผู้แพ้ท้อได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่เราอย่าถอยต้องตั้งมั่นอยู่ในองค์บริกรรมภาวนาต้องตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาที่พึ่งอื่นไม่มีลมหายใจของเราก็เป็นที่พึ่งเราได้ตอนที่ธาตุทั้งสี่มันยังมีมันยังรวมกันอยู่แต่ตราบใดถ้าธาตุทั้งสี่มันแยกกันอยู่ลมหายใจมันก็ไม่มีเมื่อลมหายใจไม่มีความมาเป็นมนุษย์เมื่อก็หมดไปสิ้นไปมันก็ได้สมญานามใหม่ว่าเป็นผีก็คือไม่มีลมหายใจนั่นแหละแต่ตราบใดช่างมีลมหายใจโยมไม่ได้เป็นผีแน่นอนฉะนั้นบางคนมีลมหายใจแต่ก็เป็นผีเพราะอะไรเพราะไปหลงกับการพนันไปหลงกับการกินผีการพนันผียาเสพติดนั่นเรียกว่าตายโดยที่ยังมีลมหายใจแต่เรานั้นไม่ได้เป็นผีเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมาสิงสถิตอยู่ในใจของเราได้เพราะลมหายใจของเรานั้นมีแต่องค์บริกรรมภาวนานึกถึงแต่องค์บริกรรมภาวนาอย่างเดียวเราไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่นสิ่งใดเราจะยุ่งมุ่งไปแต่กุศลและของสิ่งที่เราทำให้มันเป็นบุญหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโททุกวันทุกวันของเราเนี่ยทุกเมื่อเชื่อวันมีโอกาสก็มาประพฤติมาปฏิบัติให้เป็นหมู่เป็นคณะมันจะได้มีความชำนิชำนาญมันจะได้มีปีติมันจะได้มีเพื่อนมีฝูงมีหมู่เป็นคณะแต่ถ้าเราทำเองที่บ้านไม่มีหมู่ไม่มีคณะไม่มีแบบอย่างมันก็เลยเอาชนะนิวรณ์ไม่ได้มันก็แพ้นิวรณ์ฉะนั้นการที่เรามารวมกลุ่มรวมก้อนกันเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมมาประพฤติมาปฏิบัติแข่งกันไม่หลับไม่นอนมาเดินแข่งกันมายืนแข่งกันไม่ใช่มาหลับมานอนแข่งกันอย่างนั้นไม่ถูกเรื่องไม่ได้บุญไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดกุศลวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรามีการแสดงธรรมทั้งคืนญาติโยมก็สามารถเนสัญชิกได้อันนี้มันเป็นทุดงข้อหนึ่งเนสัญชิกกังคือไม่นอนแต่ไม่ได้ห้ามให้หลับแต่ถ้าจะปฏิบัติกันจริงๆไม่หลับและก็ไม่นอนไม่พูดไม่คุยปฏิบัติอย่างเดียวยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งนี่แหละมันจะได้เขาเรียกว่าประพฤติปฏิบัติอย่างอุกิจคือเอาแบบแสนสาหัสเลยให้กิเลสมันพ่ายแพ้ไปเลยให้นิวรณ์มันกระจุยไปเลยให้ความขี้เกียจขี้ค้านมันหมดไปสิ้นไปเดินให้มันหมดนิวรณ์นั่งให้มันหมดนิวรณ์ยืนให้มันหมดนิวรณ์แต่นอนไม่หมดนิวรณ์แน่นอนถ้าสติไม่เต็มสติไม่แข็งสติไม่มั่นฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านยืนเดินนั่งนอนท่านมีสติมั่นนิวรณ์ไม่เข้ามาครอบงำจิตใจของท่านเพราะท่านฝึกหัดอย่างพวกเรานี่แหละท่านก็ทำเหมือนพวกเราเราก็ทำเหมือนท่านได้มั่งไม่ได้มั่งภาวนาได้มั่งลืมมั่งเผลอบ้างสงบมั่งไม่สงบมั่งปวดมั่งไม่ปวดมั่งมันก็สลับกันไปอย่างนี้ญาติโยมอย่าให้มันเหมือนเดิมได้ยังไงมันเหมือนเดิมกันไม่ได้เหมือนอารมณ์กรรมฐานของเราวันนี้เราสงบใจสบายใจพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อวานนี้จะให้เหมือนเมื่อวานมันก็ไม่ได้เหมือนก็เหมือนน้อยอันนี้มันเป็นสัจธรรมว่ามันเป็นอนิจจังอะไรมันก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงที่มันไม่เที่ยงเพราะอะไร
ก็เพราะมันเป็นสัจธรรมไงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงเส้นคงวาไม่มีอะไรถาวรแม้กระทั่งกายของเราที่ว่าเป็นกายของเราเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้ไหมมันก็ไม่เป็นแบบนี้แต่ก่อนมันเคยแข็งแรงไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างไรแต่ก่อนนี้เรามีความภาคความเพียรปรารภความเพียรเดี๋ยวนี้เป็นยังไงขี้เกียจขี้ค้านอันนี้เนี่ยมันก็คือความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือนี่แหละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคดังนั้นคนเราเกิดมาเพื่อพัดภาคพัดภาคจากตัวเองนั่นแหละที่สมมุติว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเราต้องพัดภาคจากร่างกายของเราไม่มีใครไม่พัดภาคพ่อพัดภาคจากลูกลูกพัดภาคจากพ่อแม่พัดภาคจากลูกปู่ย่าตายายก็พัดภาคกันทั้งนั้นแต่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะพัดภาคเนี่ยเราเอาอะไรไปได้บ้างก็มีสองอย่างนั่นแหละบุญกับบาปแต่ขอให้เอาบุญไปมากๆอย่าเอาไปเลยบาปบาปมันเป็นของหนักบุญเป็นของเบาเหมือนกับก้อนหินกับเพชรเราจะเอาอะไรหินมันหนักเพชรมันก็หนักเหมือนกันแต่คุณค่าราคามันต่างกันมากฉะนั้นต้องทำใจของเราให้เป็นเพชรให้มีคุณค่าให้มีแสงสว่างแวววาวให้มันตัดเพชรตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราต้องให้เป็นเพชรมันถึงจะตัดกิเลสตัดเยื่อตัดใยตัดความผูกอะไรตัดห่วงทุกสิ่งทุกอย่างออกจากตัวของเราได้เพราะใจของเราเป็นเพชรนั่นแหละเพชรต้องเจรนายนะญาติโยมถ้าไม่เจรนายแล้วมันเอาไปทำอะไรไม่ได้มันไม่สวยมันไม่งามมันไม่มีแสงไม่มีเงามันต้องไปทำเป็นเหลี่ยมให้มันมีคมมีเหลี่ยมมีคมแล้วมันก็เกิดเป็นแสงวูบวูบวาบวาบเหมือนกับเรานั่งสมาธินั่นแหละเป็นแสงนั้นแสงนี้ใจของเราก็ต้องทำให้เป็นเพชรมันจะได้ตัดกิเลสตัดความโลภตัดสงสารออกจากจิตใจของเราออกจากสังสารวัฏของเราถ้าเราไม่ทำใจให้เป็นเพชรทำใจให้เป็นหินโยมก็หนักอยู่งั้นแหละแบกกันไปอย่างนั้นจิตของเรามันหนักเหลือเกินมันไม่เป็นเพชรสักทีไม่แวววาวเลยเอาไปเจรนายก็มีแต่ความมืดความบอดฉันได้ก็ฉะนั้นเหมือนจิตของผู้ที่ไม่เคยฝึกเคยหัดไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติมันก็เป็นหินที่ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเอาไว้ก็หนักเปล่าๆเอาไว้กระทวงความเจริญของตัวเราฉะนั้นจงสลัดสิ่งที่มันหนักออกไปจากจิตใจของเราเอาสิ่งที่มันเบาเอาสิ่งที่มันเป็นความสว่างความสดใสขึ้นภายในจิตใจของเราก็คือนี่แหละให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้สวดมนต์ไหว้พระให้นั่งสมาธิปรารภความเพียรยืนเดินนั่งนอนประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยถ้าท้อแท้ท้อถอยแล้วไม่ไปถึงจุดมุ่งหมายฉะนั้นทุกคนเกิดมาแล้วมีจุดมุ่งหมายแต่เรายังไม่ได้กำหนดรู้ว่าเรามุ่งหมายเพื่ออะไรพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วจะมาที่ไรว่ามันมีบุญมาแต่ก่อนบุพเพกตปุญญาตาบุญมาทำมาแล้วแต่ชาติแต่ว่ายังนึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเราปรารถนาอะไรแต่เชื่อได้ว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาสุดท้ายที่สุดความปรารถนาของพวกเราคือความพ้นทุกข์แต่เมื่อเรายังคิดไม่ได้เพราะอะไรวาสนาบารมีของเรามันยังไม่เต็มทานยังไม่เต็มศีลยังไม่เต็มภาวนายังไม่เต็มก็ต้องทำศีลยังไม่เต็มสมาธิยังไม่เต็มปัญญายังไม่เต็มก็ต้องทำให้เต็มนี่แหละอย่างที่เรามานั่งกันอยู่นี่แหละทนปวดทนเมื่อยทนให้ยุงมันขบมันกัดก็เรานี่แหละต้องการทางความภาคความเพียรให้มันเป็นทานบารมีให้มันเป็นศีลบารมีให้มันเป็นภาวนาบารมีให้เป็นศีลสมาธิปัญญาบารมี
เมื่อบารมีเต็มแล้วเราก็สบายไม่ใช่ทำชาติเดียวจะเต็มนะบารมีเนี่ยมันก็ต้องสร้างกันไปเรื่อยๆตามใดที่ยังเกิดยังแก่ยังเจ็บยังตายกันอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยก็ต้องสร้างพระพุทธเจ้าสร้างมากี่แสนกี่อสงไขยนะสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปโอ้ยอย่าไปคิดเลยมันนานขนาดไหน คิดว่ามันมากมันมายก็แล้วกันมากจนจําไม่ได้นับไม่ได้นับไปทั่วนั่นแหละแต่ว่าทําไมพุทธเจ้าถึงทําทําเพราะอะไรเพราะความภาคความเพียรของท่านท่านไม่ได้ไปกําหนดเวลาว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้ว่าจะต้องครบว่าจะต้องจบว่าจะต้องเต็มแต่ท่านทําไปเรื่อยเพียรไปเรื่อยท่านไม่วางมือวางไม้ท่านไม่ละความภาคความเพียรท่านอุตสาหะเพียรไปเพียรไปทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละแต่ก่อนเราเคยนั่งชั่วโมงได้ไหมนั่งไม่ได้มันปวดมันเมื่อยแต่ทีนี้เรานั่งได้สองสามชั่วโมงเพราะอะไรเพราะการฝึกการหัดนั่นแหละตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงถ้าเรามีสมาธิจิตเป็นสมาธิเราเดินได้เป็นวันเป็นคืนไม่หลับไม่นอนนี่แหละเพราะความภาคความเพียรของพวกเรา ฉะนั้นอย่าท้อแท้ท้อถอยว่าเรานั้นอายุมากเรานั้นไม่ไหวแล้วสังขารไม่ให้แล้วนั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้ก็นั่งในที่ที่มันสบายๆห้อยเท้าแล้วก็ภาวนาไปมันได้ทั้งนั้นเลยโยมแต่ที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราขี้เกียจขี้ค้านเพราะมันมีข้ออ้างมันมีข้อแม้เยอะอ้างเยอะ มาวัดก็โอ้ไม่สงบอ้างไว้นั่งไม่ได้เพราะคนเยอะยุงมันกบยุงมันกัดเดินไม่ได้เพราะคนมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำแล้วถามว่ามาทำอะไรก็มาได้แค่รับศีลมาได้แค่กินข้าวมื้อเดียวมาได้แค่สวดมนต์สวดมนต์ก็เป็นแค่ยาทาภาวนาเป็นยากินฉะนั้นเรามันป่วยทั้งกายทั้งใจแล้วต้องทาต้องกิน แต่มาทาอย่างเดียวมันไม่หายหรอกโรคบางอย่างก็ต้องใช้ทาใช้กินฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติต้องประกอบไปด้วยยืนเดินนั่งนอนต้องมีการภาวนาถ้าไม่มีภาวนาแล้วไปไม่รอดแต่ยังไม่ชำนิชำนาญไม่เป็นวสีการเข้าออกสมาธิฉะนั้นอย่าท้อแท้ท้อถอยนะโยมนะทำไปเรื่อยๆ แต่ขอให้ทำอย่าหยุดอย่าหยุดอยู่กับที่ถ้าหยุดอยู่กับที่แล้วมันไม่ก้าวหน้าหรอกมันไปไหนไม่รอดเหมือนจะไปเชียงใหม่อ่ะใจตั้งใจมั่นจะไปเชียงใหม่9 2 9ไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้วเหมือนเดินธรรมยาตามันมีความมุ่งมั่นเมื่อมีความมุ่งมั่นแล้วเราก็ลงมือทำลงมือเดินไม่ใช่เราคิดเพลินๆว่าไปเชียงใหม่เดินไปนะ คิดไปคิดไปแล้วไม่เดินมันจะถึงไหมไม่ถึงแต่ถ้าเราเดินตามกำลังของเราเราเดินวันละ200-300 กิโลไม่ช้าไม่นานมันก็ถึงนะแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้มันอีกต้องเป็น900 700 800 กิโลเดินมันคงไม่ไหวคงไม่ถึงอย่าไปคิดอย่างนั้นขอให้เดินขอให้มีความภาคความเพียรเถอะไม่มีเวลามาวัดไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มีวิทยุไม่มีทีวีเราก็ทำของเราได้ส่วนประกอบสำคัญที่สุดก็คือใจของเรานั่นแหละความศรัทธาความเชื่อมั่นความตั้งมั่นให้มันมีขึ้นให้มันเกิดขึ้นอย่าให้มันดับถ้าดับเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละโยมโอกาสที่จะสร้างความดีโอกาสที่จะสร้างบารมีมันไม่มีแล้วดับคืออะไรหมดลมหายใจหมดบุญแต่เรานั้นไม่หมดบุญ บุญยังมีลมหายใจก็ยังเข้ายังออกอยู่เป็นปกติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ออกเป็นยังไงหายใจออกไม่เข้าเป็นยังไงไม่ต้องบอกกันคนเราความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแหละสำคัญที่สุดจะอยู่เป็นมนุษย์ได้ตลอดรอดฝั่งก็ลมหายใจเข้าออกนั่นแหละ แต่ว่าสาระสำคัญของความเป็นมนุษย์ก็คือต้องยกระดับจิตใจของเรานั้นให้พ้น
จากห่วงมารทั้งหลายแหละกิเลสทั้งหลายตัณหาอุปาทานทั้งหลายแหละที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตใจของเราฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างบารมีเรามาไหว้พระเรามาสวดมนต์เรามาเดินทักษิณาเวียนออกจากทุกเวียนขวาเราเวียนออกจากสังสารวัฏเวียนออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระทักษิณาออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายออกจากวัฏฏสงสารนี้ก็ขอบารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเนกขัมมะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีนะอธิษฐานบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีบารมีทั้งสิบทัศน์ขอให้เรานั้นได้เพิ่มได้บูรณ์ขอให้ทำกันไปเถอะญาติโยมอาลการทำสมาธิก็สมควรแก่เวลาก่อนออกจากสมาธิให้เรากำหนดรู้ตั้งแต่ที่เรานั้นได้ภาวนาเราภาวนาอย่างไรหายใจเข้านึกพุทเราก็รู้หายใจออกนึกโทเราก็รู้พุทโธพุทโธอยู่ในใจของเราเราจะพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพิจารณาลมหายใจเข้าออกสั้นหยาบยาวละเอียดร้อนอุ่นอย่างไรก็แล้วแต่ให้เรากำหนดรู้ตั้งแต่แรกจนถึงณปัจจุบันนี้เมื่อเราทำสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นวาสนาเป็นบารมีเราก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำมานี้ค่อยๆเลื่อนมือขวาช้าๆอย่างมีสติมาวางที่หัวเข่าด้านฝาของเราเลื่อนมือซ้ายช้าๆอย่างมีสติมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างสะโพกงอก ยกมือซ้ายในท่าเตรียมมโนมแผ่เมตตาแบ่งบุญแบ่งกุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ให้แก่คุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งอินทั้งพรหมทั้งโยมพยาบาลลูกเทวดาสัตว์นรกเปรตอสูรกายให้กับเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมนายเวรให้แก่เทพารักษ์ลูกเทวดาสัมภเวสีโอปาติกะให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ขอเขาจงพ้นทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีสุขขอให้เขามีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้เรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมได้รู้เห็นธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรานั้นได้เข้าถึงพระนิพพานถึงความดับทุกข์ในการข้างหน้านั้นด้วยเทอญการทำสมาธิก็เป็นการฝึกการหัดฉะนั้นที่เราทำอะไรมันไม่ค่อยได้สำเร็จงานการมันไม่ค่อยเจริญก็เพราะนี่แหละสมาธิมันไม่ต่อเนื่องเมื่อเรามาวัดมาปฏิบัติเราก็มีแค่โอกาสศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นเราก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติหรือว่าเราประพฤติปฏิบัติมันไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่เห็นผลฉะนั้นนักบวชครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติเห็นผลเพราะท่านทำต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือท่านไปหาที่สงบสงัดที่เราจะได้ยินกันปีกวิเวกนั่นแหละจะอยู่ในวัดอยู่ในบ้านในเรือนมันก็ยังมีสิ่งที่มันมาเล่าร้อนจิตใจสิ่งที่มากวนใจมันละไม่ได้นะเหมือนอยู่ในวัดเนี่ยมันก็ต้องรู้มันก็ต้องเห็นมันก็วางไม่ได้ฉะนั้นก็มีโอกาสก็เลยมาหลบไปไปสร้างความภาคความเพียรให้มันมีจิตที่มั่นคงจิตที่เข้มแข็งที่จะมาต่อสู้อยู่กับอารมณ์เฉพาะอารมณ์เราก็พอเพียงอารมณ์คนอื่นก็มากมายฉะนั้นก็ต้องสร้างกำแพงของใจกำแพงเจ็ดชั้น
ชั้นเดียวไม่ได้หรอกมันถูกทะลวงชั้นหนึ่งชั้นสองสามกว่าจะเข้าสู่ใจของเราได้เนี่ยมันมีเครื่องป้องกันเยอะไอ้อย่างพวกเรานี่มันกำแพงชั้นเดียวบางทีไม่มีกำแพงแถมยังมีกำแพงแบบรั่วๆโบ๋โบ๋มันก็มีอารมณ์สอดแทรกเข้ามาได้ฉะนั้นเหมือนนักมวยใช่ไหมเราเห็นไหมนักมวยเขาตั้งการ์ดไม่มือตกถ้ามือตกก็โดนชกหน้าโดนก้านคอก็ต้องตั้งการ์ดไว้ให้มั่นเราก็เหมือนกันใจจิตของเราก็เหมือนก็ต้องตั้งการ์ดไว้เลยให้มีเครื่องป้องกันตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งอะไรที่มากระทบเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องหูเนี่ยเรื่องตานี่เรื่องใจนี่ก็รวมแล้วมันก็กระทบไม่ได้เหมือนกันนะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องเป็นหูมันต้องอย่าเบานะไม่ต้องไปชอบคนสรรเสริญไม่ต้องไปชอบคนเยินยอไม่ต้องไปเกลียดชังคนดินทานะตาเห็นอะไรก็สักแต่เห็นไม่ต้องเอามาในใจไม่ต้องมาปรุงแต่งแต่ก็มีสองด้านโยมเราก็เลือกเอาจะเอาด้านลบแล้วเอาด้านมืดเอาด้านบวกเอาด้านสว่างเราก็เลือกถ้าเห็นสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องไปรู้มันได้ยินสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องไปฟังมันแต่ถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็ดูแล้วก็ฟังก็พิจารณาเห็นคนก็ทำความดีเห็นคนก็เดินจงกรมเห็นคนก็นั่งสมาธิเห็นคนก็ยืนปฏิบัติโอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเห็นแล้วพิจารณามันมีในเราหรือยังเราทำแบบนี้ได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ทำเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลามันก็เป็นข้ออ้างไปเรื่อยไม่เป็นไรโยมยืนเดินนั่งไม่ได้ถามว่าใจมีใจไหมมีจิตไหมจะมีความคิดไหมในใจในจิตของเราเอ้ามีก็ต้องให้มันรู้สิก็ภาวนาเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธแทนที่จะไปรู้เรื่องอื่นจะไปรู้แต่เรื่องพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็ปวดหัวตายอะไรกับพุทโธเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมไม่พุทโธพุทโธไม่เอาพุทโธถ้าเราทำจริงๆโยมมันมีข้ออ้างหรอกนะอันนี้มันกิเลสมันทำให้เราเป็นคนขี้อะไรขี้อ้างพอเจอในสัญชิกนะโอ้ยไม่ได้หรอกแหมยังสังขารไม่ให้อดนอนไม่ได้เสียสุขภาพแต่ว่าไปดูอย่างอื่นได้นะบางทีไปดูการละเล่นไปดูอะไรเนี่ยบางคนเล่นไพ่เล่นได้ทั้งคืนสองคืนสามคืนมาไปอเมริกานานแล้วไปที่เมืองอะไรที่เขาเมืองการพนันลาสเวกัสยังไงเนี่ยเข้าไปห้องน้ำไม่ได้เข้าไปเล่นการพนันนะไปเข้าห้องน้ำเห็นคนเล่นอยู่นั่นแหละนั่งโยกอะไรมันนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นอยู่นั่นเนี่ยก็มีคนไทยจะถามกายเขาบอกว่าคนนี้แหละมันเล่นอยู่นั่นแหละมันเอาบ่อนคาสิโนเป็นบ้านมาเลยไม่หลับไม่นอนไม่กินด้วยบางทีหวังรวยถามว่ารวยแล้วเอาไปทำอะไรได้โยมเราก็ต้องถามนะรวยแล้วเอาไปทำบุญโอ้ดีรวยแล้วเอาไปสวรรค์ได้ก็ดีนะโยมนะถ้ารวยแล้วเอาไปสวรรค์ได้ใครๆก็อยากรวยนะอาตมาก็อยากรวยถ้ารวยแล้วสามารถไปซื้อสวรรค์ได้ไปซื้อความเป็นมนุษย์ได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งรวยยิ่งโลภนะแต่สำหรับคนที่มีปัญญาเนี่ยเขารวยแล้วก็เอามาบริจาค
เป็นทานบารมีไม่ต้องแบกไม่ต้องหาไม่ต้องให้ใครใส่โลงยัดโลงใส่ปากไปหรอกญาติโยมนะทีนี้เรามาพิจารณาเนี่ยน่าจะโลภไปทำอะไรถ้าเรานึกในใจว่าถ้าฉันรวยฉันจะไปทำบุญทั้งหมดเลยคิดได้งั้นก็ดีนะโยมนะบางคนได้แต่คิดเพราะทำไม่ได้เพราะมันไม่ได้ทำมาแต่ชาติปางก่อนทานบารมีไม่เต็มก็ไม่รวยถึงขนาดจะต้องบริจาคเป็นล้านๆเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์สร้างศาลามันไม่มีแต่มันคิดได้โยมถ้ามีฉันจะเอาไปทำบุญเนี่ยมันน่าเสียโอกาสนะน่าเสียโอกาสแต่ว่าณปัจจุบันนี้เรามีโอกาสแต่เราคิดไม่ได้ให้ไม่ได้มันก็เลยไม่รวยเขาสักทีแต่บางคนคิดได้ทำได้เพราะว่าเขาสร้างทานบารมีเขาสร้างมาปัญญาบารมีเขาสร้างมาเขาทำได้นะแต่มาเห็นหลายคนหลายท่านที่ได้ประสบมาแล้วทำมากๆด้วยโยมก็ไม่เสียดายอย่างเรามีไม่มากก็จริงอะพอพูดแล้วก็เอ้ยพระหลอกอีกแล้วห้างอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้มาหลอกเราอีกแล้วหลอกให้ไปสวรรค์ไม่เอาไงไอ้ที่เขาหลอกไปนรกอะรีบเลยมีนะบางคนเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิพอพระบอกบุญเอาแล้วเอาอีกแล้วแค่ซองกระถินพระป่าเอาอีกแล้วมาอีกแล้วแต่ดีดีใจนะมาแล้วได้ทำบุญทำอะไรก็ทำไม่ใช่โอ้ยมาอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ความตนีทีเหนียวเพราะเรายังไม่รู้ความเป็นจริงถ้าเรารู้ความเป็นจริงเราให้หมดเลยถ้าเรารู้เมื่อชาติที่แล้วว่าถ้าเราให้ทานมากๆเราก็จะได้รวยแต่มาเชื่อได้ว่าโยมย้อนอดีตไปโยมจะให้หมดเลยจะได้มาเสวยสุขในชาติปัจจุบันชาติที่แล้วช่างมันทำเรียกคืนไม่ได้แต่ชาติปัจจุบันนี้รู้ความจริงแล้วพระบอกแล้วว่านี่แหละถ้าอยากจะรวยนี่แหละสร้างทานบารมีเข้าไปฉะนั้นคนรวยไม่ใช่สร้างฐานะได้แค่วันเดียวปีเดียวนะโยมนะเขาสร้างฐานะมาจากการที่ไม่มีอะไรเลยแต่เขามีความตั้งใจมีความวิริยะมีความมานะอดทนอดรู้จักเก็บรู้จักใช้อาตมาเห็นคนมีสตังเห็นคนรวยว่างั้นเถอะเขาไม่สุรุ่ยสุร่ายเหมือนเรานะโอ้โหกว่าจะใช้นี่คิดแล้วคิดอีกชักหน้าชักหลังไอ้อย่างเรานี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะแล้วคนที่มีฐานะเขาไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักกินรู้จักใช้เราก็เลยว่าโอ้เขาถึงรวยไอ้เราไม่รวยสักทีก็อย่างนี้แหละทำมาหากินอยู่นี่แหละก็พ่อแม่บอกให้ไปเองไปทำหมากินนะลูกนะเราก็เลยไปทำหมากินทีหลังต้องบอกพ่อแม่รุ่นใหม่แล้วไปทำหมากินแล้วก็หาเก็บด้วยนะลูกนะเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ทำบุญไม่ใช่เก็บไว้แล้วก็ไม่ใช้โอกาสทำบุญมันมีเยอะมีตลอดเลยญาติโยมไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยอย่างเราเนี่ยมาวัดเนี่ยไม่ต้องใช้ปัจจัยอะไรมากมายใช่ไหมทุกอย่างฟรีหมดไม่มีค่ากินฟรีอยู่ฟรีอะไรฟรีทั้งนั้นเองไม่ต้องลงทุนแต่เราก็ไม่ค่อยลงทุนของเมืองนอกโยมนั่งสมาธิต้องเสียสตางค์เป็นชั่วโมงน่าต้องไปจองคิวนะเสียตังค์ด้วย
ไอ้ของเรานี่ฟรีๆก็ยังไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าวัดกันเลยนะแต่ว่าไม่ใช่วัดสังฆทานนะวัดสังฆทานนี่เข้าจนวัดจะแตกแล้วเนี่ยที่จอดรถก็ไม่มีที่พักก็ไม่มีนะมันก็เลยทำให้ตมานี่ปวดหัวเหมือนกันนะก็ต้องสร้างอะไรให้มันมีเพื่อรองรับญาติโยมนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันทานยังไม่มีเราก็ต้องสร้างให้มีเพื่อรองรับอนาคตข้างหน้าของเราศีลไม่มีก็ต้องทำให้มีภาวนาไม่มีก็ต้องทำให้มีสิ่งที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีนะสิ่งที่มีแล้วก็ต้องทำให้มันไม่มีเช่นอะไรล่ะก็ไม่ต้องบอกกันก็รู้นะพระนักเทศแค่นี้เอาไปคิดเองบ้างบอกหมดก็ไม่มีปัญญานะเอาไปคิดเองบ้างผมก็บอกว่าไอ้จริงไม่สิ่งที่มีทำให้ไม่มีมันคืออะไรนะมันจะมีโจทย์อยู่ในใจไม่งั้นอะไรก็พระบอกหมดเลยไม่ฉลาดทักทีแล้วพระบอกหมดบางทีก็ไม่ทำตามด้วยนะไอ้สิ่งที่ดีๆไม่ทำตามอ่ะสิ่งที่ไม่สิ่งที่ห้ามนะไม่ฝืนไม่ทำอีกใช่ไหมมันเป็นเช่นอย่างนี้อ่ะมนุษย์เราเนี่ยมันดื้อนะใจเศร้าหมองใจก็ยังคิดเมื่อนั่งภาวนาครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ต้องคิดนะปล่อยวางหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโทเนี่ยมันก็คิดไปอีกแล้วนี่ก็แวบไปอีกแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากมันยากตอนที่เราไม่ทำเท่านั้นแหละพอทําแล้วมันไม่ยากหรอกสิ่งที่เคยทําแล้วใหม่ๆมันจะเป็นสิ่งที่ยากลําบากแต่ทําได้แล้วไม่มีอะไรยากเลยทุกอย่างสบายใช่ไหมเหมือนคนมานั่งสมาธิเนี่ยฝึกหัดไม่นอนหลับนั่งหลับก็หลับได้ใช่ไหมฝึกอย่างพวกเรานี่ไม่เคยฝึกหัดนั่งหลับเนี่ยนั่งไม่ได้แล้วปวดหลังแย่เลยแต่พอฝึกหัดแล้วสบายมากนั่งตรงไหนก็หลับฉะนั้นคนที่ความคิดมากคิดมากนอนไม่หลับมานั่งสมาธิเดี๋ยวหลับไม่ต้องไปกินยาหรอกนะให้มันเสียประสาทภาวนาพักเดียวเดี๋ยวเสร็จหลับแต่ขอให้ภาวนาเท่านั้นเองนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของเราให้สมบัติที่พ่อให้แม่ครับพ่อแม่มานี่แหละอากายร่างกายของเราเนี่ยสมบัติของเราที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นสมบัติที่เลิศประเสริฐถ้าพ่อแม่สร้างสมบัติให้เราเป็นทรัพย์สินเงินทองเรื่องสวนไร่นาเป็นบ้านช่องเรือนชานมันไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐหรอกมาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็มีแต่ความทรุดโทรมร่างกายของเราเหมือนกันพ่อแม่ให้มามันก็มีแต่ความเสื่อมความโสมแต่ว่ามันมีสิ่งที่ทำให้มันพ้นความเป็นมนุษย์มันมีปัญญานั่นแหละมันมีบุญมีกุศลทำให้เรานั้นไม่ต้องแบกสังขารที่มันมีแต่ความทุกข์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมายิ่งอายุมากๆก็อะไรมันดีมั่งโยมมีอะไรดีมั่งแก่มากๆพวกสวทั้งหลายแหล่เนี่ยมีอะไรดีมั่งไหนบอกให้เข้าใจทักนิดนึงดิมันมีอะไรดีมั่งนะให้ร่างกายมันไม่ดีหรอกแต่มีอย่างเดียวที่ดีคือใจดีเท่านั้นแหละนอกนั้นไม่ดีหมดหรอกใจบางครั้งมันก็ไม่ดีอีกนะมันมีทิฏฐิมันมีมิจฉามีอาฆาต มีพยาบาทนะมีน้อยเนื้อต่ำใจมีเสียอกเสียใจนี่เราต้องพิจารณาให้มันดีนะนั้นเราไม่ค่อยได้พิจารณากายใจของเราเราก็มองแต่
กายคนอื่นไปชมโอ้คนนั้นสวยคนนี้หล่อดาราคนนั้นสวยดาราคนนี้หล่อแล้วไม่ดูกายของเราว่าเออกายเรามันหล่อมันสวยจริงหรือเปล่าไอ้สองทั้งวันเนี่ยไม่ได้ข่าวอะไรป๋อเป๋ออะไรเนี่ยโอ้มันลงกันจังเลยลงอย่างกับคนทั้งที่เป็นแค่ดาราแต่เวลาคนพระครูบาอาจารย์มรณภาพไม่เห็นลงแบบนี้เลยลงกันนิดเดียวนะเหมือนเรื่องพระไม่ดีละลงอยู่นั่นแหละลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกแต่เวลาพวกเราทำดีเดินธรรมญาตามเห็นใครมาลงให้มั่งเลยนะเดินไปสนามหลวง10 กว่ากิโลเนี่ย13-14 กิโลเนี่ยเดินถวายในหลวงท่านไม่เห็นมีใครมาถ่ายเลยแล้วลองดิเดินไปแล้วว่าเอ้ยเราจะเอาสังฆราชเอาสังฆราชเรียบร้อยเลย ขึ้นหน้าหนึ่งเลยว่าสังฆทาน เออเราก็ชูป้ายอยู่แล้วไงมีชูป้ายมีธงมีอะไรนี่บอกความดีมันทำคนมันไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นแต่มันเฉยๆสิ่งดีๆมันเป็นสิ่งธรรมดาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยโอ้โหพระไม่ดีมีกี่รูปมีกี่คนมีกี่องค์พระดีเยอะแยะไม่พูดถึงเลยแต่ปีนี้ดีหน่อยช่อง 9มาถ่ายฉะนั้นคนดีก็หมดกำลังใจแต่เราไม่ได้ไปยึดงานไม่สนใจอยู่แล้วเพราะเรามีทีวีของเราเราไม่ง้อหรอกใช่ไหมเรามีแฟนคลับของเราไม่ง้อหรอกคนที่ไม่เข้าวัดให้มันดูมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่เฮ้ยพระมาเดินอะไรกันวะเนี่ยธรรมกายอะเนี่ยยังไม่รู้เลยธรรมกายกับดูความไม่รู้ของคนเนี่ยเพราะเราไม่ได้โฆษณาเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะเราเอาเพียงที่ว่าคนที่สนใจจริงๆนั้นแหละ เอาคนที่ศรัทธาดีกว่าฉะนั้นเราทำความดีอย่าไปหวังสิ่งเหล่านี้ว่าจะให้คนยกย่องอันนั้นเรียกว่าทำเอาหน้าเอาตา ถ้าว่าสังฆทานทำอย่างเอาหน้าเอาตาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจ้างทีวี มีตังค์สักอย่างไปจ้างใครก็ได้แต่ไม่เอาไม่ทำหรอกไปทำทำไมเราอยู่ของเราได้แบบนี้แหละคนที่เข้ามาคือคนที่มีปัญญาเพราะของเราไม่มีอะไรที่จะหลอกลวงเลยมีหลอกอย่างเดียวหลอกให้ทำบุญนั่นแหละจะให้หลอกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั้นคนเราต้องอาศัยการหลอกล่อเนี่ยเขาเรียกเป็นการตลาดอย่างหนึ่งวัดวาอารามก็มีการตลาดแต่บางครั้งมันผิดมันไม่ถูกหลักบางวัดบางวาไปทำอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องศาสนาถ้าคนไปงมงายไปเชื่ออย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละ3 สิ่งไตรสรณคมนี่แหละพระพุทธเจ้าเลิศประเสริฐกว่าใครทั้งนั้นแหละเป็นครูของเทวดาเป็นพรหมอะไรนี่เป็นบรมครูเลยถ้าเราไม่พึ่งพระพุทธเจ้าไปพึ่งอะไรก็ไม่รู้อันนี้เข้าเรื่องหน่อยไหมทันสมัยหน่อยไปอุ้มตุ๊กตาเวเนอร์เห็นแล้วมันทุเรศนะโยมนะคนแก่ด้วยนะเนี่ยไปเห็นแล้วมันตามานึกสมเพชจริงๆเลยโตเวรกรรมลูกเลี้ยงลูกมาตั้งแต่สาวๆแล้วยังไม่เข็ดกันนี้ไม่เบื่อกันนี้จะมาอุ้มอีกดูนี่มันหลงไปยังไงพระก็ไปทำอะไรไปลงเลขลงยันอับหนักเข้าไปอีกหลอกเข้าไปอีกรู้ว่าเขาหลอกก็ยอมไม่หลอกเพราะความงมงายนี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธคนพุทธไม่ใช่คนงมงายพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะลงมือพิสูจน์ลงมือปฏิบัติท่านพูดไว้อย่างนั้นเลยนะ
เราเชื่อที่แรกแต่เราต้องลงมือปฏิบัติให้เห็นเมื่อพระอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยแหละพอนั่งสมาธิแล้วเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วใจมันจะเย็นใจสบายจะเป็นสุขโยมก็ยังสงสัยใช่ไหมมันสงบสบายมันเป็นไงสะอาดสว่างสงบเป็นไงความสุขจากสมาธิมันเป็นยังไงปิติมันเป็นยังไงก็ยังสงสัยต้องพิสูจน์มันจะมีความสงสัยถ้าเชื่อโดยความสงสัยอันนี้ไม่ใช่เชื่อแบบงมงายเรียกว่าไม่มีปัญญาไม่ใช่หลักพุทธศาสนาแต่ที่เราไปเอาเครื่องรางของขลังมาแฝงคอเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่านี่เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ไอ้แฝนยังไงเราไม่ว่าหรอกนะมะเพราะเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ของเราเราไม่ว่าอะไรเป็นสารณะเราแต่ว่าไปเอาอะไรดูตามถนนหนทางโยมต้นตะเคียนไปเอาต้นตะเคียนมาเสร็จแล้วก็เอาชุดตะเคียนมาแฝนแล้วก็ผ้ามาผูกโยมก็ไปขูดขอหวยไอ้ที่เขาถูกเนี่ยเพราะว่าบุญของเขาล้านคนจะถูกสักกี่คนเอ้าเห็นไหมบางทีก็อะไรที่มันพิสดารขึ้นมาก็ไปกราบไปไหว้กันโอ้ยตายแล้วต้นกล้วยออก ปีมากลางลำก็ไปไหว้เอาอันนี้มันไม่พ้นทุกข์มันจะทำให้ทุกข์ไปเรื่อยๆพอแทงหวยแล้วหวยมันกินหวยความหมายของหวยโยมรู้จักไหมความหมายของหวยใครบอกได้บ้างหอวอยอหวยเอาคิดเอาไม่ต้องคิด หายนะวอดวายย่อยยับใช่ไหมหอหีบหายนะวอแหวนวอดวายย่อยยักย่อยยับจริงก็เปล่าพิสูจน์ได้เรื่องนี้เรื่องจริงนะฉะนั้นถ้าใครขอหวยบอกความหมายเลยแต่มาจะบอกความหมายเลยอยากหายนะวอดวายย่อยยับไหมล่ะอยากรวยค้าขาย สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะได้ไปหวังแบบลมๆแรงๆนะคนที่ก็ตั้งก็มาเนี่ยไม่มีใครก็อยากเจ๊งหรอกเขาอยากได้เงินของเรานั่นแหละเหมือนกับเราไปเล่นการพนันเราอยากจะเอาตังค์ไว้ให้เขามาล่ะไม่ใช่เราก็อยากได้สตางค์จากเขาเขาก็อยากได้สตางค์จากเราแต่ว่ามันมีกลโกงนะ เราไม่ถึงเขาหรอกเราไม่รู้กลโกงของเขาท่านพระบอกว่าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญานะให้สร้างความหมั่นความเพียรไม่ค่อยเอาหรอกชอบเขาเรียกชอบทางลัดชอบให้คนอื่นทำให้นะชอบให้คนอื่นทำให้เราต้องทำของเราเอง ตอนแรกเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยเราได้ถามว่าจะช่วยเราได้ใครจะช่วยเราได้เมื่อเราจะตายเนี่ยนะมันจะช่วยกันได้ไหมช่วยได้นะโยมพระช่วยได้นะแต่โยมต้องตายนั่นแหละพูดง่ายๆไม่ให้ช่วยให้ไม่ตายไม่ใช่ช่วยให้ตายเป็นสุขไปเป็นสุขช่วยให้มีภาวนาเนี่ยฉะนั้นช่วยตอนเป็นดีกว่านะโยมนะ อย่าไปช่วยตอนใกล้ตายเลยมันเอาไม่ได้หรอกภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่อยู่หรอกแต่คนที่จะตายมันไม่ก็มันแสนสาหัสสากรรจ์นะแล้วถ้าไม่เคยฝึกเคยหัดไว้เนี่ยมันไม่ได้หรอกอย่างโยมเนี่ยนั่งชั่วโมงเดียวก็โอ้ไม่ไหวแล้วชั่วโมงเดียวก็จะเป็นจะตายแล้วโอ้อยากจะลุกอยากจะเลิกแล้ว
ต้องนั่งให้มันรู้จักทุกข์ให้มันข้ามเวทนาเอาไว้สู้กับความตายของเราเนี่ยธรรมะก็จะเน้นเนี่ยพูดอย่างเงี้ยว่าพยายามนั่งให้มันเห็นทุกข์ให้มันพ้นทุกข์เอาไว้ตอนจะตายเอาความลำบากเนี่ยทนไว้หัดฝึกหัดทนไว้ทนปวดทนเมื่อย เมื่อเราเดินธรรมญาตาใช่ไหมเราเดินทนไงที่แรกก็ทนเดินก่อนนะพอเดินไปเดินไปมันเดินทนจริงๆเพราะอะไรเพราะเราเดินแบบมีสติมีสมาธิญาติโยมไม่ได้ไปเดินอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่มีใครอ่ะใครมีไปเดินบ้างเนี่ยมีไหมอ๋อยังมีเหมือนกันนะ อ๋อยังมีเชื่อเหมือนกันนะนี่ก็หมดแล้วก็รู้เองว่าเราเดินด้วยอะไรใช่ไหมถ้าเราไม่มีสติเดินไหวเดินรอดไหมไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็จอดเราฝึกหัดแค่เดินในวัดแค่ชั่วโมงเดียวก็จะตายแล้วโอ้ยมาแหละจะเลิกทุกทีเนาะเราก็อยากได้บุญเนี่ยเดี๋ยวก็อยากทําความดีแต่ว่าแม่มันยากเหลือเกินมาทําไมมันแสนลำบากเหลือเกินนะ ไม่ไม่ก็คิดอย่างนั้นแหละแต่พอเดินไปเดินไปเนี่ยจากการที่เราต้องทนกําหนดพอเราทนเดินไปทนกําหนดไปตอนหลังตอนนี้เราเดินทนแล้วกําหนดได้ทนแล้วจิตมันไม่ออกนอกแล้วเมื่อจิตไม่ออกนอกแล้วเป็นไงมันมีปิติมันก็มีความเบาเดินไปนะถามว่ามันปวดมันเมื่อยไหมมันก็ปวดมันเมื่อยเพราะมันมีสังขารมันมีขามี แขนมีหัวมีหลังมีเอวมีอะไรแต่ว่าไม่ได้ไปสนใจมันจิตมันไม่ได้ไปพะวงกับมันกําหนดรู้เฉยๆว่าโอ้ตอนนี้มันร้อนแล้วนะโอ้มันร้อนแล้วใจมันเป็นยังไงล่ะใจมันร้อนหรือเปล่าเฮ้ยใจมันก็ไม่ร้อนนะไม่ไม่มันก็หาที่หลบดีกว่ามั้งเราคิดไม่ได้เราเป็นหัวหน้าออนแอร์ให้โยมเห็นไม่ได้ต้องทํา ความเข้มแข็งถึงแม้จะทุกข์จะยากจะลำบากไงก็ต้องอดทนถ้าผู้นำไม่อดทนแล้วเสร็จไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดก็ต้องแข็งใจจะปวดจะเมื่อยจะร้อนยังไงก็ต้องเดินจะได้ฝึกหัดตัวเองด้วยไงว่ามันทนไหวไหมแยกพอมันร้อนมันทุกข์ก็แยกกายแยกจิตแยกทุกข์ออกจาก เวทนาแยกจิตออกจากเวทนาก็แค่รับรู้มันแล้วก็เฉยกันนั่นนะมันก็ไปเดือดร้อนอะไรแล้วถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแล้วพักผ่อนหายไหมหายมันก็หายไม่ใช่เหนื่อยแล้วไม่หายเมื่อไหร่ถ้าเหนื่อยแล้วไม่หายเนี่ยโอ้โหหลายคงไม่ได้เดินหรอกเพราะเราเข้าที่พักนะสงน้ําสงท่าฉันน้ํามันก็เกิดความกระปี้กระเป๋าความเหน็ดความเหนื่อยก็หายหมดไปสิ้นไปใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นการฝึกหัดภาคสนามเนี่ยนะเราเดินในวัดก็ชั่วโมงเดียวก็เลิกอันนี้มันเดินตั้งวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งก็บางครั้งก็30กว่ากิโลแถมเดินตากแดดอีกตอนเช้าก็ได้ระยะทางหน่อยตอนเช้าก็ได้ระยะ10กว่ากิโลก็สบายๆเพราะมันไม่ร้อนออกเช้าหน่อยพอฉันข้าวเสร็จบางทีก็พักชั่วโมงหนึ่ง บางทีก็เที่ยงบ่ายโอ้ยกำลังร้อนเลยโยมเอ้ยร้อนเราก็กำหนดรู้ว่ามันร้อนเนาะมันร้อนเนาะทำยังไงมันไม่หายยังไงก็ไม่หายร้อนเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้พระอาทิตย์มันก็ให้ความร้อนนั่นแหละพอร้อนก็โอ้อยากให้มีเมฆอยากให้มีฝนจะได้สบาย พอฝนตกมาก็อยากให้มันร้อนอีกแล้วดูนี่มนุษย์พอมันหนาวมาโอ้น่าจะมีแสงอาทิตย์มาส่องมานะพอตอนเราเดินนี่โอ้มันน่าจะเย็นนะแต่นี่แหละมันมีความเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยเนี่ยทีนี้พอมาเจอหนาวอยากจะได้ดวงอาทิตย์พอมันหนาว
พออาทิตย์ออกตอนนี้เราสบายแล้วนะไม่ต้องตอนแรกๆโอ้โหแดดมันร้อนไม่ต้องไปพูดพื้นมันก็ร้อนข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนนะแต่ตรงกลางใจไม่ร้อนนะใจไม่ร้อนอันนี้ก็เป็นการสร้างบารมีนะ อานิสงส์ก็เนี่ยทำให้เดินทนทำให้มีความอดทนทำอะไรก็จะสำเร็จนะทุกข์ก็จะหายไปโลกก็จะหายไป ทุกข์ก็จะหายนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์นะมันหายไปจากจิตใจของเราเพราะไม่ได้ไปยึดมันทุกข์มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็อยู่กับเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ไปยึดมันก็นั้นมันก็จบมันก็หมดไป ฉะนั้นสิ่งที่เรายึดเนี่ยจะเป็นทุกข์จะเป็นสุขก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะใจไปยึดถ้าไม่ยึดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยมันก็มีแต่สภาวะความเป็นของเขาจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไปยึดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้มันก็ทําให้เราดีใจมั่งเสียใจมั่งพอใจมั่งไม่พอใจมั่งทุกข์มั่งสุขมั่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์ไม่มีอะไรที่มันจะ คงเส้นคงวาอะไรเนี่ยนี่ขอให้เราพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราเนี่ยพิจารณาให้มีสติพิจารณาไปเรื่อยๆสําคัญเราไม่พิจารณามันส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ไปเห็นแล้วถามว่าเวลาเราเกิดทุกขเวทนาในการที่เรานั่งแล้วทําไมมันแสนสาหัสอย่างนั้นน่ะโอ้ยิ่งกําหนดยิ่งปวดไปรู้มันยิ่งแสนทรมานเพราะอะไรเพราะเราไปจี้เพราะเราไปเห็นเพราะเราไปดูมันไง ไอ้ถึงที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่ไปดูมันมันก็ถูกอียาบทอื่นปิดบังใช่ไหมยมสังเกตไหมล่ะพอทุกข์มากๆแล้วยมไปกําหนดมันดิโอ้โหมันยิ่งทนยากเลยเพราะไปรู้มันว่ามันทุกข์จริงๆนี่สำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติก็เลยว่าไม่รู้ว่านี่มันทุกข์แสนสาหัสจริงๆนะอย่างเราไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยพอเรานั่งเมื่อยเราก็เปลี่ยนท่าเราร้อนเราก็ไปอาบน้ําหรือไปเปิดพัดลมไปเปิดแอร์ หิวก็ไปกินแต่เมื่อเราเดินธรรมยาตาเนี่ยรู้เลยเนี่ยมันทุกข์เนี่ยแล้วมันหาทางออกไม่ได้มันไม่ได้คลายนี่มันต้องเดินเนี่ยเดินไปกับแดดเดินไปกับความร้อนนี่มันไม่มีร่มเงาอะไรมาบังให้มันหายร้อนบางคนดีหน่อยนะมีหมวกมีอะไรนะแต่มันก็ยังร้อนกาย เสื้อผ้าจีวรมันก็ถูกแดดมันก็ร้อนนั่นแหละแต่นี่เราไม่ไปยึดมันเท่านั้นแหละแต่ไปรู้มันไงไปดูมันโอ้โหนี่มันร้อนนะร้อนถ้าเรารู้ผิวเผินแดดก็คือแดดนะทุกคนไม่ได้ไปตากแดดก็คือแดดแดดก็ร้อนนั่นแหละแต่ไม่ได้ไปสัมผัสมันสัมผัสแล้วจะรู้แล้วโอ้มันทุกข์มันร้อนจริงๆนะ นี่แหละฉะนั้นทุกต้องกําหนดให้รู้รู้แล้วมันจะรู้ความเป็นจริงว่ามันแสนสาหัสฉะนั้นที่เราไม่รู้ทุกเพราะไม่กําหนดรู้แล้วก็ไม่ทําให้มันแจ้งมันก็เลยรู้ไม่รู้ความตามความเป็นจริงไงอย่างที่เรามานั่งฝึกมหัดเนี่ยเพราะอะไรต้องการให้มันรู้ทุกจริงนะอย่างยืนสมาธิ1 ชั่วโมงเนี่ย ใหม่ๆมันก็ทุกข์แสนสาหัสใช่ไหมบางคนก็จะล้มบางคนก็เป็นลมเลยโอ้มันทุกข์จริงๆแต่เราไม่ปฏิบัติเนี่ยเรายืนนิดเดียวเมื่อยแล้วก็ไปใช่ไหมแล้วก็ไปพักผ่อนไปนั่งบางทีก็ไปนอนบางทีก็ไปทําอะไรให้มันคลายทุกข์มันก็ไม่กําหนดรู้จริงๆเลยแต่นี้ทุกข์ต้องกําหนดรู้ว่าคนเราเกิดมามันอยู่กับกองทุกข์ทั้งนั้นแหละมีอะไรที่เป็นสุขบ้างโยม ก็ใจเราไงที่เป็นสุขที่ไม่ไปยึดกับมันนะแต่ถ้าใจไปยึดกับมันแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขทั้งนั้นแหละสุขที่เกิดจากการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราสุขจากการที่เราไปไม่ไปยึดอะไรมันทั้งสิ้นพูดเหมือนง่ายนี่ผมนะพูดง่ายแต่การกระทํามันไม่ง่ายนะ
คำพูดมันง่ายทั้งนั้นง่ายแต่ว่าการกระทำมันไม่ง่ายเพราะมันต้องเจอของจริงนะเหมือนกับเราเรียนหนังสือในทฤษฎีใช่ไหมมันก็รู้แค่ในตำรับตำราแต่มาเจอของจริงโอ้มันไม่ใช่ง่ายอย่างที่ว่าแล้วเพราะอะไรมันมีอุปสรรคมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาขวางกั้นของเราทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มันไม่พ้นความสามารถของเราได้หรอกเราก็มีแบบอย่างใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทนภาคความเพียรของมันจากความที่ไม่รู้ท่านที่แสวงหาแนวทางท่านลองผิดลองถูกอดข้าวอดน้ำทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็กิเลสมันจะหมดไปด้วยทรมานกายแต่ว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจ เหมือนกับศาสนาเชนใช่ไหมขนาดเขาหนักยิ่งกว่าเราอีกนะไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนไม่มีอะไรเลยโยมไม่มีอะไรที่จะยึดติดเลยไม่มีภาชนะไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายเลยอันนั้นเขาสังหารกิเลส ด้วยการทรมานกายเมื่อทรมานกายแล้วทรมานใจตัวเองใจที่มันมีความโลภความโกรธความหลงความมากความโลภมากความทะเยอทะยานในเครื่องอาศัยในปัจจัยของเขาไม่มีผ้าไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีภาชนะเวลากินก็กินกับมือนะไม่มีอะไรเลย นี่แสดงถึงความเป็นสันโดษแต่พุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะทางพ้นทุกข์มันอยู่ที่จิตถ้าจิตยังมีอาสวะกิเลสมันไม่พ้นทุกข์หรอกคนเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องให้อาสวะกิเลสมันหมดไปจากจิตใจคือสิ่งเศร้าหมองทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันยังมีอะไรอยู่ในใจนั่นแหละคือพูดง่ายคือทําใจให้มันว่างๆไม่มีอะไรเลยนะ ไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนเลยอะไรมันกระทบปุ๊บก็ไม่มีอะไรนะเมื่อไม่มีอะไรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรอีกนั่นแหละมันก็มีแต่ความว่างเปล่าใช่ไหมเพราะมันไม่มีเหตุมันก็เลยไม่มีปัจจัยเหมือนกับเรานั่นใช่ไหมปฏิจจสมุปบาทเพราะเหตุนั่นเหตุนั้นจึงเกิดเพราะมีสังขารมีวิญญาณ มันอาศัยสืบเนื่องกันแหละมันก็ไปทําให้มีที่เกิดแต่ถ้าดับหมดทุกอย่างมันก็ไม่มีความเกิดเหมือนความคิดของเราถ้าดับความคิดได้แล้วมันจะมีอะไรเกิดไหมไม่มีนะแต่ถ้าดับไม่ได้มันก็เกิดอยู่เรื่อยเกิดปรุงแต่งเกิดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเราก็เลยมานั่งดูความคิดของเรา ถ้าปกติเราใช้ชีวิตประจำวันของเราเราไม่ค่อยได้มีสติพิจารณาความคิดของเราคิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้คิดโลภคิดโกรธคิดหลงก็ไม่รู้ไม่รู้ทุกอย่างคืออะไรคืออวิชชานั่นแหละความมืดบอดเพราะไม่ใฝ่ศึกษาเพราะไม่ใส่ใจอวิชชาคือความมืดบอดอยู่ในใจของเรา ฉะนั้นคนเราอย่ามืดอย่ามืดอย่าบอดให้มันสว่างสวยด้วยการประพฤติการปฏิบัตินี่แหละอย่างที่เราทำกันนี้แหละฉะนั้นอาตมาก็ยินดีนะโมทนากับญาติโยมเนี่ยที่เสียสละเวลามาเนี่ยมาเสียสละความสะดวกความสบาย ฉะนั้นทุกคนเตรียมใจไว้แล้วว่าเรามาวัดนี่ไม่ได้มาสบายใช่ไหมถ้ามาสบายจะมาทําไมบ้านเราสบายกว่าเมื่อมาบอกกับธรรมยตาหรอกนี่เราเตรียมมาลําบากนะเราไม่ได้เตรียมมาสบายนะแต่นั้นอะไรมันลําบากอย่าบ่นอย่าว่าเพราะไม่ได้บอกว่ามาสบายนี่ใช่ไหมไอ้โยมเอาฟูกเอาหมอนอะไรมาด้วยไหมเอาเตียงอะไรมาด้วยไหมก็ไม่ได้เอามานอนบางทีก็นอนกับพื้น
ผ้าห่มก็ไม่มีอันนี้เพราะอะไรเพราะเราเตรียมตัวไว้แล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวที่ตะเกียงมันจะโยมเอาแล้วอาตมาโดนด่างมเลยหมอนก็ไม่มีให้ฟูกก็ไม่มีผ้าปูนอนปูนั่งก็ไม่มีผ้าห่มก็ไม่มีอันนี้สบายอาตมาไม่ต้องรับผิดชอบเพราะโยมมากันเอง อาตมาไม่ได้เกณฑ์ไม่ได้จ้างมาใช่ไหมมารับเพราะอะไรเพราะเราอยู่สบายแล้วมันไม่เกิดปัญญาอาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนคิดว่าถ้าเราอยู่บ้านนี้เราไม่ได้ปัญญาแน่นอนใช่ไหมโยมคิดอย่างนี้ใช่ไหมถึงมาวัดมาให้ยุงมันขบมาให้ยุงมันกัดแล้วจะได้ดูจิตใจว่าเราทนได้ไหม ทนได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าทนไม่ได้ไปหมดแล้วทุกคนทนได้แสดงว่าผ่านความสันโดษมักน้อยสันโดษผ่านแล้วสบายแล้วก็เคยแล้วลำบากแล้วก็ต้องเคยใช่ไหมต้องให้มันได้ทั้งสบายทั้งลำบากไม่ใช่อะไรก็เอาแต่สบายสบายโอ้ไม่ไหวแล้วมั้ง จะเอาอะไรสบายตรงไหนนะสบายตรงที่ใจเราพอใจเราหยุดถ้าใจเราพอใจเราหยุดแล้วโยมอยู่ที่ไหนได้ทั้งในโลกนี้ได้เชื่อได้เลยญาติโยมที่มาฝึกวัดสังฆทานนี่ธรรมารับรองการันตีได้อยู่ที่ไหนได้อยู่ตรงสบายก็ดีอยู่ที่ลำบากก็ได้ใช่ไหมเวลาฝึกแต่คนที่ไม่เคยฝึกเป็นไงล่ะ โอ้ยเดี๋ยวก็บ่นแล้วนั่งไม่เป็นสุขแล้วยุกยิกยุกยิกนะพลิกแล้วพลิกอีกพุดนั่งพุดเดินอยู่นั่นแหละสังเกตคนที่ฝึกใหม่เห็นไหมโยมจะสังเกตเลยเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ฝึกใหม่แล้วเนี่ยไม่ลุกเดินลุกยุกยิกยุกยิกเนี่ยแสดงว่าเก่งแล้วอาตมาสังเกตแต่คนไหนนั่ง เอาแล้วเดี๋ยวลุกเดี๋ยวอะไรนี่แสดงว่าอันนี้ยังไม่ได้ผ่านแต่พวกเรานี่ไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วนี่อาชีพทั้งนั้นน่ะเพราะว่ามาประจำใช่ไหมไหนใครเพิ่งมาใหม่มั้งเนี่ยไหนมือใหม่มือใหม่น้อยตอนนั้นขาประจำขาประจำกับขาจร ขาจรมาประจำนะจะได้เป็นขาประจำขาประจำถ้าไม่มาก็เป็นขาจรกระจรไปที่อื่นเพราะว่าทนความไม่สบายไม่ได้ไปหาที่สบายสบายวัดที่สบายที่สงบสงัดอันนี้เราเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเรานะเพราะเรานั้นยังมีตัวมีตนไหม ความสุขมันอยู่ตรงไหนโยมอยู่ตรงกินดีอยู่ดีเหรอความสุขมันอยู่กับความยากลำบากเหรอไม่ใช่เลยนะอยู่ที่ความพอใจของเรานั่นแหละเราพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราได้นี่แหละคือความพอดีของเรา คนที่รวย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 เนี่ยไม่รวยจริงหรอกถ้ารวยจริงแล้วเขาก็ไม่ต้องทำมาค้าขายไม่ต้องหาแล้วใช่ไหมเขายังไม่รวยเขาก็ต้องหาเขายังไม่พอก็ต้องหาอย่างพวกเราเนี่ยมันพอแล้วพอเพียงนะพอความเป็นอัตภาพหากินหาอยู่พอเก็บพอใช้พอทำบุญบ้าง พอเลี้ยงตัวบ้างเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวบ้างพอได้ทำบุญบ้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าก็ได้ทำฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทำกันนั้นเราเกิดมาแล้วมันเสียเปล่านะโยมนะถ้าเราสังเกตใช่ไหมเราเข้าวัดเนี่ยแล้วเราก็ไปเห็นกับคนที่ไม่เข้าวัดเป็นไงเรานึกสงสารเขานะ โอ้เขายังหลงกับความเป็นมนุษย์เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะตายนะเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะแก่เขาจะเจ็บเลยไอ้ที่มันยังไม่คิดเพราะอะไรมันยังไม่ถึงคราว
แล้วถ้าถึงข่าวแล้วเขาไม่เตรียมใจจะทําอะไรได้มีอะไรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีบุญไม่มีกุศลมีอย่างเดียวคือฉันจะทําไงฉันสบายในความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละก็คือเขาเสวยบุญของเขาเขากินบุญเก่าเราคิดอย่างนี้แหละอย่างพวกเรานี่ไม่คิดจะกินบุญเก่าของเก่าไม่เก็บไม่สร้างมันก็หมดนะกินของเก่าของเก่าก็หมดคือ ชาติหน้าไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วหมดแล้วหมดบุญแล้วอย่างเรานี่อย่างน้อยความเป็นมนุษย์ก็ยังได้มีเชื่อได้ว่าเรารักษาศีลห้าเรารักษาศีลอุโบสถเราบวชในขัมมะบารมีเนี่ยคิดมาเชื่อได้เลยว่ามนุษย์ไม่ต้องมาเกิดแล้วเรานะเป็นเทวดาดีกว่าอะไรก็เป็นของทิพย์หมดนึกอะไรก็ได้อย่างนั้นมันไปด้วยใจไปด้วยอะไรไม่ต้องมาขบมาเคี้ยวนะไม่ต้องไปหาบ้านช่องเรือนชาญอะไรนะมันดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องขับไม่ต้องทายนะ อย่างความเป็นมนุษย์นี่ต้องขับต้องทายต้องกินต้องเคี้ยวต้องชำระล้างร่างกายเทวดานี้ไม่ต้องทำอะไรเลยโยมเสวยวิมุตต์นึกถึงสภาพนั้นออกไหมโยมต้องนึกให้ได้นะโยมให้มันมีอยู่ในอารมณ์ตัวเองมันจะได้มีปีติมันจะได้ไม่ใช่เป็นความงมงายไม่ใช่ว่าพระท่านหลอกเราทำเองเราเห็นเองเนี่ยจากที่เรานั่งสมาธิให้ใจมันสงบเนี่ย ฉะนั้นวันสำคัญเนี่ยเราก็ถือโอกาสเนี่ยมาเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราเก็บเล็กผสมน้อยของเราได้บ้างไอ้เรื่องเสียไม่มีโยมมีแต่ได้ได้มากได้น้อยเท่านั้นเองตราบใดที่เราลงมือทำแล้วจะมาเชื่อได้ไม่มีเสีย เราตั้งใจทำแล้วทำความดีแล้วไม่มีเสีย ไม่มีอะไรจะเสียทั้งนั้นมีแต่ได้ทั้งนั้นโยมได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราที่บริสุทธิ์ได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยทานศีลภาวนาของพวกเราที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี่แหละอันนี้แหละคือส่วนได้ของเราไอ้ส่วนที่เราทำมาหากินเนี่ยมันได้แล้วมันมีผลเสียได้มาแล้วก็ต้องเสีย ใช่ไหมได้มาก็ต้องเสียไปแต่เราลงมือประพฤติปฏิบัตินี่มันได้กับได้100%พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยยิ่งทำมากยิ่งได้มากทำน้อยก็ได้ฉะนั้นถ้าเราทำมากเนี่ยมันก็ย่นย่นภพย่นชาติแต่ถ้าเราทำน้อยเนี่ยมันก็ยืดไปอีกนั้นต้องเร่งเร่งนะโยมนะไม่ใช่ย่อจะมาทำแต่ที่วัดอย่างเดียวอาทิตย์หนึ่งได้มาสักครั้งสองวันสามวันแล้วนอกนั้นก็ไม่เคยได้มาเลยฉะนั้นต้องอาศัยเนี่ยการฟังอาศัยการฟังการชี้การแนะเนี่ยแหละแต่เรานั่งคนเดียวบางทีมันก็เพลิดเพลินไปบางทีก็เผลอสติไป แต่ถ้าเราฟังมีครูบาอาจารย์มาถึงแม้ว่าเราไม่นั่งสมาธิแต่ใจเราก็สงบถึงแม้ว่าเราไม่หลับตามันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วอยู่กับการฟังปัญญาโสตปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจิตตปัญญาปัญญาจิตปัญญาเกิดจากความใคร่ควร
ภาวนาปัญญาเกิดจากการภาวนานี่แหละหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละ ฉะนั้นเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียเลยไม่เสียไม่ปฏิบัติจะเสียเสียมากเสียน้อยเสียโอกาสเสียเวลาเสียโอกาสที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เสียเวลาที่มันกินอายุเราไปเป็น วินาทีความแก่ของเราวินาทีนึงก็แก่แล้วนะโยมนะวินาทีนาทีชั่วโมงวันเดือนปีมันเสียเวลาแต่เราปฏิบัติไม่เสียเวลาเลยมีแต่ได้เวลาได้เวลาในการปฏิบัติได้เวลาในการลงมือทำมันได้นะแค่นี้โยมนะอย่าไปคิดว่าภาวนาแล้วมันจะได้ความร่ำความรวย ความสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ได้มาแล้วมันเสียเอาไหมล่ะไม่บางทีมันเสียมากก็ได้นะโยมนะจะไปหวังว่ามันได้อย่างนี้แล้วมันเสียมากก็ได้ไม่เอาดีกว่านะสู้อย่างเรานี่แหละไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยมันได้นะได้ทานบารมี ศีลบารมีปัญญาบารมีได้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราคิดคิดแล้วต้องลงมือทำเมื่อคิดแล้วลงมือทำแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์ผลไม่ใช่คิดอย่างเดียวคิดก็ได้แค่คิดโยมใจมันคิดเป็นบุญแต่ว่ามันยังไม่ลงมือทำ คิดว่าจะมาวัดคิดได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเท้าไม่มามันก็ไม่ได้อีกขามันไม่พามาก็ไม่ได้คิดวาจาถ้าไม่เป่งสวดมนต์ไม่เป่งคำพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันก็ไม่ได้บุญทางวาจาอีก มันเอาแต่ไปคุยเอาไปเล่นเอาไปเพลิดเพลินเอาไปสนุกกับน้องเอาไปมัวมันเมามันกับคำพูดเอาไปกับความลุ่มหลงคำสรรเสริญเยินยอพวกนั้นมันไม่เกิดประโยชน์เลยมันมีแต่โทษพอพวกนี้ได้มาแล้วมันเสื่อมลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์นะมาได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมลด ได้สุขมีทุกข์ได้สรรเสริญได้มีนินทาสิ่งเหล่านี้มันเป็นโลกธรรมที่ทำให้เรานั้นลุ่มหลงอย่าไปหลงกับมันโยมใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาใครจะชมไงก็เรื่องของเขาใครจะชังก็เรื่องของเขาแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ในใจใจเราเป็นอย่างไรเท่านั้นแหละเราไม่ต้องไปรู้ใจคนอื่นรู้ใจตัวเองก็พอแล้วรู้การกระทำของตัวเองก็พอแล้ว ผู้คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเนี่ยจำไว้เลยโยมความเพียรเพียรไม่ว่าโยมจะเพียรอะไรก็แล้วแต่เพียรยืนเพียรเดินเพียรนั่งเพียรนอนเพียรกําหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกําหนดรู้รูปนามความเกิดความดับอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียรไปเลยเพียรไปเพียรไปเพียรไปเพียรมาเพียรไปเพียรมาเปลี่ยนไปไม่ช้า7 วัน 7 เดือน 7 ปี 7 ภพ 7 ชาติต้องสําเร็จได้สักวันหนึ่งเพราะความเพียรบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรที่จะละเพียรที่กําหนดรู้ในความทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์ทําอะไรนานๆมันเป็นทุกข์นั้นแหละแต่ว่าเราจะทํายังไงให้อยู่กับทุกข์นั้นได้ก็ต้องฝึกต้องหัดให้มีความเคยชินกับมัน ฉะนั้นทุกเราอย่าไปผักสายมันอย่าไปกําจัดเขามันกําจัดไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นสัจธรรมสุขทุกข์เนี่ยมันเป็นสัจธรรมสุขมันมีน้อยนิด
แต่ว่าเราต้องอยู่กับเขาให้ได้อยู่กับความทุกข์นั่นแหละอยู่กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายให้ได้โดยที่จิตใจไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายนี่แหละเรียกว่าอยู่กับทุกข์อยู่กับกองทุกข์ทุกข์ของสังขารที่มันเสื่อมโทรมไปทุกวันทุกวันนะมันไม่มีอะไรที่จะยืนยั่งยืนหรอกมันเสื่อมโทรมไปเรื่อยดูความเสื่อม ร่างกายเสื่อมแต่จิตใจยังให้เสื่อมเพราะอะไรเราภาวนาเราพัฒนาจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆนะฉะนั้นถ้าเราไม่ภาวนามันก็ไม่พัฒนานะพัฒนายกระดับจิตจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วให้มันพ้นไปกันนั้นก็ไม่ต้องเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ต้องอาศัยการภาวนาเพื่อพัฒนาระดับจิต ยกจิตให้มันสู่ภูมิธรรมที่มันดีให้จิตใจนะให้มันเข้าสู่กระแสธรรมอย่าให้กระแสโลกมันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราถ้ากระแสโลกเข้าครอบงำจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราจะมืดบอดมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นนี่คืออะไรคือมองไม่เห็นธรรมะมันเห็นแต่ความสวยงามเท่านั้นแหละ พอเห็นแต่ความสวยงามพอความสวยงามเสื่อมไปเอาแล้วไม่เป็นสุขแล้วเป็นทุกข์แล้วกระวนกระวายเล่าร้อนใจแต่พวกเรานั้นไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเรารู้ความเป็นจริงนะฉะนั้นวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฆบูชาเป็นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน 3ที่มันเกิดสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง4นะ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งแล้วสำคัญที่สุดคือพระพุทธเจ้าได้มอบหัวใจพุทธศาสนาไว้คำสอนของท่านสัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตตัวเองให้ผ่องแผ้วให้มีความอดทนอดกลั้น ให้รู้จักการยืนการเดินการนั่งในอันที่อันสงัดไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่กล่าววาจาอะไรที่เป็นโทษนี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วพระนิพพานเป็นอันหวังได้เป็นที่สุดของเราชาวพุทธขออนุโมทนาให้ญาติโยมนั้นมีความสุขความเจริญ ปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์ด้วยอำนาจคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีทั้งหลายแหล่จงมาปกปักรักษาให้ญาติโยมนั่นมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกเมื่อเช้าวันเทอญอาตมาก็ลาแค่นี้นะเดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์มาต่อพรุ่งนี้ก็ไปอีก 2 วันไม่อยู่ไปกิจนิมนต์ไปเพชรบูรณ์2 วันออกแต่เช้าอาจจะโยมก็พยายามนะฝืนทนเนี่ยสันติการวันนี้นะเราไม่เคยเราจะได้เคยแล้วจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนนะของดีๆมีแต่เราไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักทำนะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์สาธุ